ญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการป้องกันตัวเองมากลายเป็นโจมตีโต้กลับเดินหน้าสู่สงครามในสายตายญี่ปุ่นเขามองว่าจีนคือความท้าทายอันดับหนึ่งเลยซึ่งก็เข้าทางนโยบายอินโดปซิสิกที่อเมริกาเป็นคนร่างและดึงญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวละครเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าญี่ปุ่นเลือกยืนข้างอเมริกาแต่ญี่ปุ่นลืมคิดไปนิดหนึ่งถ้าเกิดต้องการที่จะแสดงความเป็นสมุไรออกมาในยุคนี้ญี่ปุ่นไม่ใช่เจอจีนอย่างเดียวญี่ปุ่นจะต้องเจอ เกาหลีเหนือซึ่งอยู่ติดกับญี่ปุ่นถ้ารบกันจริงๆแล้วญี่ปุ่นต้องรับภาระทั้งเกาหลีเหนือและก็จีนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นจะรับได้หรือเปล่า แรงสไลด์ของคุณทักษินและอุงอิงเนี่ยแปลว่าคนไหลออกจากพักทุกพักอยากได้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ท่านผู้ชมครับต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงผมเห็นด้วยนะครับว่าค่าแรงควรขึ้นจาก300กว่าบาทแต่การขึ้นต้องมีเป็นขั้นตอนไม่ใช่จู่ๆก็มาฟาดให้เลยทันที6 0 0้600บาทประเทศไทยเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียว ชูวิทย์ออกมาโหมโรเปิดโปงว่ามีหลักฐานยืนยันความสืบชิดเชื้อระหว่างอ้ําเข้าออกสานักง,งานปปงเป็นว่าเล่นแสดงว่าเส้นสายของอ้ํากับปปงน,นั้นใหญ่จริงๆนี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่เกรงใจปปงหรอกเพราะว่านายอ้ําเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นคนกลางคอยเคลียร์หน้าเสือให้ถ้าอายัด700รล้านพี่เดี๋ยวผมปล่อยพี่ร้อยหนึ่งนี่คือวิธีทำมาหาแดกของปปรงรวมทั้งตำรวจและรวมทั้งดีเอสไอบางคนด้วยท่านผู้ชมครับ ตำรวจสืบเส้นทางการเงินได้หมดว่าสองสามีภรรยาอดีตดาราที่รวยนักรวยหนารวยมาจากอะไรโพสต์โชว์ให้โลกโซเชียลรู้ว่าเฮ้ยฉันมีเงินมีทองนะเพราะลกลัวคนจะไม่รู้ว่ารวยลืมคิดไปว่าเวลาเขาถามว่าเฮ้ยคุณรวยมาจากไหนเนี่ยแม่งตอบไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะผัวฉันทำงานผิดกฎหมายทะลึ่งโชว์จนได้เรื่อง หมอโอ,โอเนี่ยตั้งแต่น้องชายและน้องสะพ้ยถูกจับไปและมีคำถามจากสังคมถามว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีดำของน้องชายหรือเปล่าคุณหมอไม่รู้เลยแล้วว่าทำไมน้องชายจูู่โคตรรวยผิดปกติมีเงินทองมหาศาลอยากรู้จังคุณหมอมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไงบ้างจะสอนเรื่องสื่อลามกการพนันให้เด็กยังไงเมื่อคนในครอบครัวคุณหมอทำธุรกิจแบบมอมเมาคนใช่ไม่ใช่คุณหมอโอ้ใช่ไม่ใช่คุณหมอโอ้ วันนี้สมควรหรือยังที่ประชาชนเขาจะโยงน้องชายคุณไปถึงบิดามารตาของคุณผมแนะนำอะไรอย่างนจากนี้ไปคุณหุบปากได้แล้วปิดเพชุนไม่เถอะเฮงช่วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565อีก7วันก็จะเป็นรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนสุดท้ายของปีนี้ ตอนที่ร้อวันนี้เป็นตอนที่169ท่านผู้ชมครับเผือแผลบเดียว3ปีกว่าลนะอีกสักพักหนึ่งก็ขึ้น4ปีไม่เคยขาดเลยแม้ทีเดียวท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นส่วนที่แอป Facebook, YouTube และ TikTok ผมขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ วันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังใกล้สิ้นปีแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วท่านผู้ชมดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเรื่องราวเรื่องแรกทึ่งเป็นเรื่องงานบุญงานกุศลคือมูลนิธิชายยงริมทองกุลที่เราได้รับเงินบริจาคมาจากการสั่งจองเหรียญและซื้อเหรียญบูชาครูเราได้ถวายเงินบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบท บวชชีพรหมโพธิภายใต้พระศรีมหาโพธิวัดไทยพุทธกยาประเทศอินเดียโครงการนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หงรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าใจแต่เนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปบวชรูปละส0 0 0 0บาททางมูลนิธิก็เลยถวายเงินสำหรับบรรพชาพระ9้ารูปรวมทั้งสิ้น2อ0แ0 0เจบาทท่านผู้ชมครับ รวบอนุงอธนาบุญครั้งนี้ด้วยเรื่องที่สองช่วงนี้ท่านผู้ชมไม่สังเกตหรือว่าฝุ่นมาแล้วนะมาพร้อมลมหนาวท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีเครื่องฟอกอากาศ m a n เนเ r อร์ Manager, รุ่น Pco ที่สามารถดักจับฝุ่นและเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเครื่องขนาดเล็กท่านผู้ชมดูได้นะฮะที่อยู่ติดกับผมเนี่ยข้างๆเนี่ย ซึ่งเล็กกว่าเก่าเยอะเล็กกว่าเก่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งกระทัดรัดแต่ว่าสามารถจะทำงานได้กว้างถึงพื้นที่279ตารางเมตรทั้งห้องเลยและท่านผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตอนนี้มีโปรโมชั่นสำคัญสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์รุ่นแรกไปมีสิทธิพิเศษซื้อได้ในราคา14,990บาทเท่านั้นท่านผู้ชมครับ อย่างที่เรารู้กันว่าเชื้อโรคใหม่ใหม่เข้ามาเยอะเราต้องมีตัวช่วยใหม่ๆที่จะเอามาสู้ป้องกันตัวเราเองด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมสั่งซื้อได้สอบถามข้อมูลได้ที่พอดีคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์026335333ทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกานะฮะผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมครับยาลม300จําพวก ท่านผู้ชมผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าของขวัญวันปีใหม่สิ้นปีนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพและนับถือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเราคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาผู้สูงอายุท่านผู้ชมต้องซื้ออันนี้ไปเป็นของขวัญ เพราะเป็นยาอายุว,วัฒนะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดดีกว่าทุกๆอย่างท่านผู้ชมครับดีมากๆเป็นการทำบุญแล้วก็เป็นการทำกุศลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่จะคารบนับถือเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีช่วงนี้ยาลมยังมีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสามกราคม2 5 6 6ถ้าท่านผู้ชมซื้อยาลม300วก6กล่องขึ้นไป เราจะมอบเหรียญที่ระลึกยาลม3 0 0รจํมพวกจำวจนวนหนึ่งเหรียญพร้อมหนังสือบูชาครูอีกหนึ่งเล่มถ้าท่านผู้ชมซื้อยาลม3 0 0รอจํมพวกจำนวน9ก้ากล่องเราจะมอบเหรียญที่ระลึกยาลม300จํมพวกจำนวนหนึ่งเหรียญพร้อมหนังสือบูชาครูหนึ่งเล่มแล้วแถมยาลมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่อง,งผู้ชมครับธรรมดาแล้วนอนสิ้นปีเราจะซื้อผล,ลไม้เอ,อ่ยจะซื้อกระเช้าดอกไม้เอ,อ่ย ก็เป็นหลากหลายร้อยเป็นพันพันบางทีเราก็ไปซื้อของที่เป็นของแฟชั่นที่ต่างห้ามทางสับสินค้าเป็นพันพันท่านผู้ชมครับพ800อบาทต่อนหนึ่งกล่องใช้ได้30บวันท่านผู้ชมซื้อหกกล่องก็ไม่ถึงหมื่นแต่ท่านผู้ชมแจกคุณพ่อแจกคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทานทานทุกวันวันละซอง นะฮะของแถมนี้หมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครมาก่อนได้ก่อนตอนนี้ครับยอดสั่งซื้อยาลม300รจพวกมีเยอะมากในทุกช่องทางและเราเพิ่งมีของเข้ามาใหม่ไม่ต้องรอแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสั่งมาปั๊บได้ปุ๊บเลยท่านผู้ชมสนใจติดต่อสั่งซื้อโดยแอดไลน์เพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนที่แอดซันเฮิ หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจคุยทุกเรื่องกับสนทิได้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมของขวัญที่เหมาะที่สุดให้กับผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเป็นห่วงไม่มีอะไรสู้ยาลม300จําพวกได้ท่านผู้ชมครับไอทย์นี้ผมมีเรื่องราวประมาณสัก6เรื่องเรื่องแรกท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดถึงนายแทนไทยที่ประมูล ป้ายทะเบียนรถยนต์ถึง45ล้านบาทผมมาจับโกคุณแทนไทยและผมเตือนถึงแก๊งฟอกเงินว่าตอนนี้กำกำลังไล่ล่าพวกคุณอยู่เรื่องที่สองผมมีคำถามถ,ามถึงปป,ปองอจากคดีตู้เห่าทุนจีนสีเทาเหมืองขุดบิตคอยแทนไทยจนถึงอ้ํา s v เนะฮะเหมือนกับอย่างที่พี่ชูวิทย์ของผมเนี่ยโวยวายออกมาว่าปปองอเนี่ยรับเงินรับทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพูดมาแล้วว่าถ้าหัวไม่สายตรงกลางและหางไม่สายหรอกตัวที่ตบซับชาวบ้านเขามากที่สุดในขณะนี้น่าประหลาดใจมากแต่ผมไม่ประหลาดใจก็คือเจ้าหน้าที่ปปอง,องระดับกลางที่เรียกคนที่ถูกตรวจสอบมากระทืบแล้วถามบอกว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้ คุณจ่ายมา20%ของวงเงินแล้วผมจะปล่อยคุณไปไม่ยึดทรัพย์คุณมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นความจริงท่านผู้ชมเรื่องที่3คุณอ้ําภูมิพัฒน์คุณแยมธรมนพันธ์รวยอย่างไม่เกรงใจใครโชว์ตัวเองจนได้เรื่องเลยท่านผู้ชมตามมาแล้วผมอธิบายว่าโชว์ยังไงถึงได้เรื่องเรื่องที่4ผมพูดถึงพี่สาวของคุณอ้ําภูมิพัฒน์คือหมอโอ๋ ที่ทำเพจเรื่องเลี้ยงลูกนอกบ้านบิ๊กเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เว็บโป๊กําใดใครก่อกํานั้นย่อมคืนสนองผมตั้งคำถามถามถึงหมอโอและผมยังเสนอเลยบอกว่าผมคิดว่าหมอโออ้างบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าน,น้องชายทำอะไรผมไม่เชื่อครับเรื่องที่ห้าคุณผู้ชมครับผมเป็นครั้งแรกในรอบอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ผมมองการเมือง มองเรื่องแลนสไลด์ของคุณทักษิณกับอุ้งอิงพรรคเพื่อไทยมองนโยบายค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทและเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทว่ามันเป็นการเพอเจอร์เพอฝันหรือว่าขายฝันล่วงหน้าหรือว่าต้มตุนคนลงคะแนนเสียงล่วงหน้าเป็นเวลา5ปีเรื่องสุดท้ายนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าญี่ปุ่นกำลังจะแก้กฎหมาย เพื่อเดินหน้าเข้าไปสู่สงครามแล้วจากรัฐธรรมนูญที่ให้เน้นสันนิภาพกลายเป็นเปิดหน้าต่างตัวเองเปิดประตูบ้านตัวเองที่พร้อมจะใช้อาวุธตอบโต้ใครก็ตามที่มาบุกรุกแล้วก็ทําตัวเป็นสุนัขรับใช้อเมริกาทําตัวเป็นชิบะนะคอยเลียแข้งเลียขาอเมริกาท่านผู้ชมครับ อาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ที่16ธันวาคมผมได้พูดถึงคนหนุ่มคนหนึ่งอายุแค่26ปีที่ชื่อแทนไทยนรงคูลทำตัวเป็นมหาเศรษฐีหอบเงินมาประมูลป้ายทะเบียนจำนวน45ล้านบาทคุณแทนไทยหลังจากประมูลได้ก็มาโอ้อวดว่าที่ประมูลไม่ใช่เพราะเหมือนเป็นการลงทุนได้ประมูลในสื่อต,ต่างๆฟรี ผมไปเปิดดูพอผมไปเปิดดูข้อมูลตามที่ผมได้รายงานท่านผู้ชมทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าบริษัทไทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งตั้งขึ้นมาแค่11เดือนทุนจดเบียนครั้งแรก5ล้านบาทภายใน11เดือนเพิ่มทุนจดเบียนเป็นเงินสดอีก900กว่าล้านบาทสรุปแล้วเป็นทุนจดเบียนเกือบพันล้านบาทนะฮะ สองปีที่แล้วเนี่ยคุณแทนไทยกับพรรคพวกเพิ่งถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายการผนันเมื่อปีกว่าไม่ถึงสองปีซึ่งทางตํารวจอายการสั่งฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพง่งคดีอาญานั้นปรากฏว่ามีการสั่งไม่ฟ้องส่วนคดีแพ่งนั้นดําเนินการไปถึงขั้นยึดทรัพย์นะฮะยึดทรัพย์ส,สินแล้วก็คุณแทนไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่า เป็นคนที่เข้าไปให้สัมภาษณ์คุณตนายเอกมาสวัสดิ์หรือว่าที่เขาเรียกว่าหมาแก่นะฮะในวันเดียวกับที่ผมออกรายการคุยชื่อเรื่องสนธินะฮะเขาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการเจาะลึกทั่วไทยเขายอมรับว่าเขาถูกดำเนินคดีมาก่อนส่วนตัวแล้วเขาชอบเรื่องการเงินการทองเขาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะฮะฟอเร็ เล่นคาสิโนอายุ26ชอบไปต่างประเทศเล่นบ่อนการพนันต่างๆก็เลยทำให้เขาถูกมองว่าภาพลักษณ์เป็นนักการพนันพอคุณทนายเขาถามว่านักคุณเป็นนักเล่นพนันใช่ไหมคุณแทนไทยก็ตอบแบบตะกุกตะกักบอกว่าผมไม่ได้ขนาดนั้นครับเวลาผมไปเที่ยวผมมักจะเกี่ยวข้องกับแวดวงพนันทำให้ภาพลักษณ์ผมออกไปในรูปนั้น คุณแทนไทยอ้างกับคุณธนายว่ารวยจากการทำตลาดออนไลน์ให้ a s และเทรดคริปโตเคอเรนซีนะฮะเขาบอกว่ามีพอถามว่าอายุยังน้อยแต่ชอบเดินทางเที่ยวคาสินโนเอาเงินที่ไหนทำธุรกิจอะไรคุณแทนไทยบอกว่าปกติแล้วเป็นคนที่หาเงินมันสมัยเรียนช่วงหนึ่งเปิดบริษัททำการตลาดออนไลน์มีโอกาสทำการตลาดให้กับบริษัทเอกชนในเครือ advanced info service AIS ช่วงนั้นอ้างว่าทํายอดขายได้ถึง100ล้านบาทท่านผู้ชมครับไอ้ผมนี่เป็นคนขี้สงสัยผมก็ได้เช็คไปที่บริษัท a อ s ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงทุกคนปฏิเสธอย่างมั่นเหมาะว่าเขาเป็นบริษัทหมาชนไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับทางคุณแทนไทยและธรุรกิจของคุณแทนไทยแล้วก็ฝาก ให้พวกผมเอามาบอกคุณแทนท่ายามาอ้างหวยหวยแบบนี้นะฮะผมคิดว่าคุณแทนไทยโกหกเรื่องนี้ถ้าสมมุติคุณทำตลาดออนไลน์ก็เอาหลักฐานมาเปิดให้ดูแล้วกำไรกําไรที่คุณอ้างเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้คุณแทนไทยจะใครมาอ้างบริษัทมาอ้างให้ดูตาหมาตา,า,ตาเรือหน่อยหรือคุยเจ้าตัวเขาซะก่อนไม่อย่างนั้นคนที่ถูกอ้างเ,เขาอาจจะถูกติดร่างแหไปด้วย คุณแทนไทยบอกพูดว่าตัวเองเข้ามาศึกษาลงทุนในตลาด forex และ cryptocurrency นะใช้เงินลงทุนเริ่มต้น10ล้านบาทขายมาหลายปนะีคุณแทนไทยลืมบอกไปว่าที่โดนคดีอาญานั้นเพราะเป็นคนเปิดเว็บพนันออนไลน์อยู่หลายเว็บนะฮะเป็นเพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนและอายาการบางคนก็ค่อนข้างที่จะ แอบช่วยเหลือคุณแทนไทยอยู่ก็เลยทำให้คดีอาญาถูกสั่งไม่ฟ้องนะฮะเขาบอกว่าเขามีถาว่ามีธุรกิจอื่นไหมนอกจากสองธุรกิจนี้เขาก็พเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาก็เปิดบริษัทอย่างที่บอกนะฮะเปิดมาสิบเดเดือนมีเงินมาลงลงทุนจดทะเบียนจาก5ล้านบาทมาเป็น900กว่าล้านบาทนะฮะแล้วก คุณแทนไทยปฏิเสธว่าตำรวจแกะรอยเว็บไซต์พนันออนไลน์มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวพันกับคุณแทนไทยหรือเปล่าแทนไทยบอกไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแทนไทยก็เลยแก้ตัวทุกๆอย่างนะฮะผ่านรายการของคุณตนาเ,เอกหมาสวัสดนะฮะก,ก็คือตนาหมาแก่ที่มีชื่อเสียงอยู่ท่านผู้ชมครับคุณตนาเนี่ย ผมสังเกตดูว่าในการให้สัมภาษณ์เนี่ยของคุณแทนไทยเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยตอนท้ายๆรายการคุณดนัยมีเรื่องมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติละนะค,คุณดนัยก็เลยค่อยๆถอยออกมาทีละนิดทีละนิดนะฮะตอนที่ไปคุยคุณแทนไทยเหมือนกับว่าจะพยายามฟอกตัวคุณแทนไทยในรายการตัวเองแต่ว่าความที่ เก๋าในวงการสื่อมวลชนพอเห็นแทนไทยตอบมาแบบนี้นะฮะหลายๆอย่างซึ่งมันตอบแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะฮะทำให้คุณตะไนนั้นต้องค่อยๆถอยออกมาผมไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยทีมงานคุณตะไนเป็นคนติดต่อไปหรือว่าคุณแทนไทยติดต่อมาเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าสปอตไลท์เริ่มจับตัวดูคุณแทนไทยแล้ว แต่พอพูดไปพูดไปค่อนข้างชัดเจนว่าเหตุผลที่คุณแทนไทยอธิบายนั้นฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของการใช้เงิน45ล้านบาทไปประมูลป้ายทะเบียนรถที่มาของความร่ำรวยของแทนไทยทั้งการประมูลป้ายทะเบียนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมๆแล้วใช้เงินเป็นพันล้านพันนล้านบาทลำบางให้ทุนจดทะเบียนบริษัทไทยันแคปิตอลกรุ๊ปอย่างเดียวก็900กว่าล้านบาทแนละ้วคุณแทนไทย เอ้ยยังไม่ได้ตอบเลยเฮ้ยคุณเอาเงินจากไหนมาลงธงบินลงทุนตั้งละเก้าล้านร้อยล้านบาทเป็นไม่ได้ไหมว่าคุณจริงๆแล้วคุณทําเว็บพนันออนไลน์แล้วคุณได้กาไรจากเว็บพนันออนไลน์แต่คุณปฏิเสธออกมาว่าคุณไม่ได้ทําการนําเงินสุดมุนเวียนในบริษัทตัวเองตั้งขึ้นมาไม่กี่ปี900ล้านบาทคุณเอาเงินมาจากไหนคุณอ้างว่าคุณรวยมาจากบ่อนคาสิโนในต่างประเทศอ้างว่าทําการตลาดออนไลน์ให้เ s อเอสก็ไม่เป็นความจริง การเทรดคริปโตเทรดฟอเร็กซ <anything> <hel ms in a living> <t rat> ์จนมีเงินพันพันล้านบาทเรียกได้ว่ารวยรวยน้องกับคุณท็อปน้องๆคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์สินโสภาเจ้าของบิดขับตลาดคริปโตเทรดคริปโตเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ถามจริงๆเถอะมันน่าเชื่อถือไหมถ้าพ่อแม่ไม่รวยแต่มีเงินมหาศาลในวัยแค่นี้คุณแทนไทยนรงคูลคุณต้องเป็นนักธุรกิจอัจฉริยะฟ้าส่งมาเกิดเป็นแน่แท้นะฮะ สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับการออกสื่อกุณแทนไทยครั้งนี้มีแต่ชิปหายกับชิปหายไม่มีใครเชื่อหรือคำพูดและก็พยายามกระเฮี้ยกนกระหือโชว์พาวข้าประมูลเลขสวยกับส่งผลมุมกลับต่อตัวเขาเพราะเป็นได้ฮือฮาแค่วันเดียวสิ่งที่ตามมาจากนั้นผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวิบากกรรมกุณแทนไทยอาจจะกลายเป็นหายนะก็ได้นะในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้ เพราะว่าผมเองได้ข่าวว่าปปง,ง,งกำลังสนใจที่จะเจาะลึกสืบที่มาที่ไปของเงินแล้ววันนี้คุณไม่มีคุณอ้ําซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเป็นคนเคลียร์กับปปง,อง,องนะฮะไม่มีแล้วเพราะคุณอ้ําโดนจับเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วลว,วันนี้ปปง,ง,งถูกฉีกหน้ากาออกมาแล้วว่าได้ร่วมมือกับคนลักษณะที่ทำธุรกิจสีเทาแบบนี้เพื่อรับเงินรับทองพวกคุณ คุณแทนไทยครับคุณนาจจะต้องเดินตามรอยเสียโป้นะหรือนายโป้โปอานน์สารจำคุกประมาณ20ปีเป็นคดีเปิดเว็บพนันออนไลน์โฆษณาชักชวนเล่นพนันและฟอกเงินจริงๆแล้วโดนพิพากษา50ปี48เดือนแต่โทษฐานตามมูลความผิดจำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน20ปีเดี๋ยวผมเอาจะเอารูปให้ดูนะครับเอารายการให้ดูนะครับผมพูดถึงเสียโป เมื่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2 6 4ตอนที่72นะครับท่านผู้ชมครับจบจากเรื่องแทนไทยกลิ่นยังไม่ได้หายยังกลิ่นยังไม่ทันจางเลยกลิ่นการโกหกยัไม่ทันจางเลยเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยพลตำรวจโทจิรพพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ ได้ถแถลงข่าวว่าจับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ y u f a 24h n e t และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การแข่งกันฟุตบอลและหนังโป้เถื่อน HD s t a r c k c o m จับกลุ่มคนที่ชื่อนายภูมิพัฒนหรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีนายเชษชัยอายุ38ปีนางสาว ชมลพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงอายุ40ปีอดีตนางเอกละครพื้นบ้านชื่อดังข้อหาที่ถูกจับตามหมายจับสาราญาคือร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทําผิดในการฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโอ้ของกลางท่านผู้ชมครับของกลางมีรถยนต์13คัน รถซูเปอร์คาร์หคันรถกระบะหนคันจักรยานยนต์2อคันเงินสดเงินสกุลต่างประเทศ42ล้านบาทนาฬิกาหรู8เดือนกระเป๋าแบรนด์เนม50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เครื่องที่18เครื่องสมุดบัญชี44เล่มบ้านพักหรูมีทั้ง4หลังทรัพย์สิสนอื่นๆอีกรวมแล้วมูลค่า700ล้านบาทท่านผู้ชมครับ คนเนกันว่าเว็บพนันเ0็ดล้านของกุญแยมหรือพิมลพันธ์นะฮะกับสามีเนี่ยมีเงินหมุนเวียนประมาณ7,000ล้านท่านผู้จัการสอบสุวนกลางท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านติดตามข่าวมาตั้งติดตามมาตั้งสปีแล้วใช้ความอดทนมากหลังจากตรวจสอบว่ามีกลุ่มเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน,น์ทายผลพุทธวันชื่อเว็บไซต์ยูฟ้า และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตชื่อเว็บไซต์ h d s t a r c k c o m ทรผจญการสอบสวนกลางก็ได้แกะรอยตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเส้นทางการเงินของทั้งสงเว็บไซต์เชื่อมโยงไปถึง นายภูมิพัฒน์และนางสาวธมนพันธ์สองสามีภริยาที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการเก็บค่าสมาชิกและจัดที่มีการเล่นการพน,นันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ดังกล่าวมีนายเชษชัยเป็นผู้ทำการถอนเงินสดที่ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนำเอาเงินไปมอบให้กับนายอ้ําเฉพาะเมษายนและกันยายน65 6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชม เมษาพฤษภามิถุนากระดาสิงหากันหกเดือนนายเชษชัยได้มีการถอนเงินออกจากบัญชีมา้าบัญชีม้าคือบัญชีตัวแทนรับเงินแทนเจ้าของเว็บกว่า30ครั้งรวมเป็นเงิน400ล้านบาทนายอ้ำหรือนายภูมิพัฒน์เป็นผู้ควบคุมสั่งการในการถอนเงินสดออกจากบัญชีในแต่ละครั้งเอาไปเก็บไว้ที่บ้านพักตัวเองเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมหลักฐานแล้วขออนุมัติหมายจับหมายค้นจากสารเข้าค้นบ้านพักที่ อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและก็จับผู้ต้องหาได้สามคนพลตำรวจโทจีรพบกล่าวว่านอกจากนี้จากการตรวจสอบจากรลบหลังบ้านของเว็บไซต์พนันออนไลน์ของเครือข่ายดังกล่าวมีบัญชีลูกค้าผู้พนันกว่า40,000ืรายมียอดการเล่นพนันหมุนเวียนต่อเดือนประมาณ7,000ล้านบาท อีกทั้งจากการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของผู้ต้องหาทั้งสรายไม่พบว่ามีแหล่งที่มาของไรายได้อื่นที่เพียงพอในการซื้อทรัพย์สินที่ตรวจยึดข้างต้นแต่อย่างใดจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการนำเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ไปซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นการฟอกเงิน ็เลยประสานข้อมูลร่วมกับปะปะงดําเนินการยึดลายดทรั์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีดังกล่าวเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินคุณจิรพบพูดนะครับท่านผู้าการตารวจสอบสวนกลางสําหรับใครที่คิดจะประกอบอาชีพในักษณะดังกล่าวเพราะเห็นว่าไรได้มาศารให้ดูจากคดีเสียโป้หรือคดีนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะทางเจ้าหน้าที่นั้นเอาจริง อีกทั้งคดีในลักษณะดังกล่าวยังมีอัตราโทษค่อนข้างสูงท่านผู้ชมครับเหมือนกันท่านผู้ชมหยุดพักกับนายภูมิพัฒน์นิดหนึ่งกลับมาที่นายแทนไทยพลตำรวจโทจิรภพท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าได้ทำงานอะไรไม่ได้เสียภาษีอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่มีเงินเข้ามาแบบนี้ฉันใดฉันนั้น ผมอยากให้พลตำรวจโทจิรภพตรวจสอบในแทนไทยด้วยตรวจสอบว่ายังไงว่าไอ้ทุนจุะเบียนที่คุณเพิ่มทุนจุะเบียนในสิบเอ็ดเดือนเป็นเก้าร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยเงินก้อนนี้คุณเอามาจากไหนเสียภาษีหรือเปล่าอะไรได้มีอะไรที่ไหนที่สามารถที่จะทำกำไรให้คุณเอาเงินเก้าร้อยกล้านบาทเนี่ยเอามาเพิ่มทุนบริษัทของคุณ นี่คือการฟอกเงินชัดๆท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพในแทนไทยวันนี้จะแก้ตัวยังไงก็ตามแต่ถ้าตรวจสอบกันจริงๆล้วงเงินเข้าไปจริงๆจะค้นพบว่าไอ้9ก0กว่าล้านบาทนั้นที่มาที่ไปไม่สะอาดไม่โปรง่งใสและค่อนข้างสกปรกนี่ผมก็ำลังรองคุณแทนไทยฟ้องผมอยู่นะผมอยากคุณฟ้องจริงๆอย่าช้า เพราะผมรู้ว่านายอ้๊ภูมิพัฒน์เนี่ยเป็นหน้ามาเป็นคนกลางที่คอยเคลียร์เรื่องกับตำรวจแล้วก็เรื่องกับปปงหมายความว่าคนที่ดูคดีเรื่องฟอกเงินในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์หรือทำธุรกิสีเทานั้นนายภูมิพัฒน์ที่จะเป็นคนเข้าไปเคลียร์กับปปงอให้เหมือนอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยตีแสกหน้าปปงอไปแล้วว่ารับเงินรับทอง และเดี๋ยวผมจะมีตอนเรื่องของปป,ปงให้ท่านผู้ชมฟังในอาทิตย์นี้ด้วยในรายการนี้ด้วยเอาละครับผมเอาโลโก้โฆษณาของยูฟาส 24h ของคุณแยมคือภรรยาคุณอ้ำนะฮะ24ชั่วโมงโฆษณาได้ท่านผู้ชมเคยคุ้นชื่อหรือเปล่าว่าไอ้เว็บยูฟาเบดเนี่ยมันเคยดีในที่ไหนมาก่อนท่านผู้ชมครับ มันเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นกลุ่มในทุนเดียวกันกับสัปดาห์ที่แล้วที่รายการผมออกมาเปิดโปงว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่ไล่ตะเวนเช่าบ้านตามพื้นที่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อไปตั้งเหมืองขุดบิตคอยแล้วทำประเทศชาติเสียหายไปกว่า500ล้านบาทถ้าคำนวณเครือข่ายทั้งประเทศ จริงๆอาจจะเป็นมูลค่าเสียหายค่าไฟมากกว่า50หมล้านบาทท่านผู้ชมครับต่อจิกซอความเชื่อมโยงได้แล้วหรือไม่ว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่เรื่องเหมืองขุดบิตคอยขโมยไฟหลวงเชื่อมโยงกับในทุนจีนสีเทาและในทุนเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อ u f a b e t อันเดียวกัน ในแทนไทยประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยราคาสูงเทียมฟ้า45ล้านบาทอ้างว่าร่ำรวยมากำไรที่จากการเทรดบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีนอกจากนี้แล้วในแทนไทยซึ่งมีประวัติการเปิดเว็บพนันออนไลน์จนถูกจับกลุมเมื่อปี2563แต่หลุดคดีอาญามาได้เพราะว่ามีคนช่วยเคลียร์ตำรวจและปะปะงแต่ปปงเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าสารแพ่งพิพากษาไปแล้ว าสารแพ่งยึดทรัพย์ปปงอช่วยอะไรไม่ได้ยังมีบริษัทในเครือที่อ้างว่าเปิดบริษัทขายเครื่องขุดบิตคอยอีกด้วยของนายแทนไทยซึ่งไอ้บริษัทบ้านี่แล้วก็กลุ่มที่ถูกจับเนี่ยมันก็คือคนที่ขโมยไฟของการฟานครหลวงใช้วันศุกร์ที่แล้วเนี่ย26ธันวาคมกองปราบจับกลุ่มอดีตดราสาวชื่อดังคุณแยมธมนพันธ์กับคุณอ้ํา ภูมิพัฒน์ในการข้อหาทำเว็บพนันออนไลน์เว็บโปที่มีเงินหมุนเวียนกว่า7,000ล้านข้อมูลหลักฐานชี้ว่าเว็บไซต์ ufa 24h ่ของแยมและอำ้ำก็ระบุชัดเจนว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของยูฟาเบดซึ่งเกี่ยวพันกับกรณีเหมืองขุดบิตคอยที่ขโมยไฟหลวงท่านผู้ชมนอกจอากนี้แล้วคนในวงในยังเปิดเผยข้อมูล ให้ผมรู้ว่าในอ้ำผภูมิพัฒน์ที่ถูกจับไปนั้นมีความรู้จักมักคุ้นกับคนแวดวงเดียวกับนายแทนไทยปีที่แล้วตอนหนังโฟกิงที่นายแทนไทยเป็นนายทุนออกฉาย Facebook ของนายอ้ำก็โพสต์เขียนเชียร์กันนักนหนาก็คือสรุปง่ายๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนซีเผลอๆจะเป็นหุ้นส่วนกันซะด้วยซ้ำอยู่ในวงการเดียวกันท่านทิพย์ดีดีเครับ พลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้ชาการสอบสวนกลางครับพบอทรครับพลเรกดำรงศักดิ์กิติประพัดปปงอครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหลายช่วยบอกให้ผมฟังทีสิยืนยันให้ผมชัดๆท่านผู้ฟังชัดๆัดสัีสิว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายแทนไทยในอ้ําไม่ได้เกี่ยวข้องขบวนการขโมยไฟหลวงขุดบิดคอยแก๊ง ฟอกเงินพนันออนไลน์เว็บโป้พวกวัยรุ่นพันล้านหมื่นล้านเหล่านี้มันทําธุรกิจใสสะอาดไม่ได้เป็นธุรกิจสีเทาพวกแม่งเป็นอัจฉริยะในรอบศตรวรรษนี้บอกหน่อยสิครับช่วยบอกผมดูว่าพวกนี้ไม่ผิดแล้วบอกให้ผมอย่าไปจับผิดเขาเลย ท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนท่านเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี้ท่านอาทิบดีดีเอสไุณวะโตจิรภพนะฮะผู้บัชาการสอบสวนกลางว่าลองขยับไปสักนิดได้ไหมไหนไหนคุณก็จับคุณอ้ำมาเรียบร้อยแล้วภูมิพัฒคุณก็รู้ว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ7 0 0ดล้านถ้าเราไปเช็คหน่อยสิว่าไอ้บริษัท ไทยทันแคปเปอลกรุ๊ปที่คุณแทนไทยภูมิใจนกภูมิใจหนาเขาเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มทุนตั้ง900ล้านบาทในเวลาไม่ถึง1ปีคือ11เดือนผมสงสัยไอ้เงิน900กว่าล้านบาทนี่มันมาอย่างไงท่านเช็คที่มาที่ไปหน่อยมาเรียกตัวมาสอบหน่อยได้ไหมพิสูจน์หน่อยว้าเงิน900กว่าล้านบาทคุณทําเฮี้ยอะไรถึงกําไรขนาดนั้นเอาเงินมาเพิ่มทุนได้900ล้านบาท แล้วผมจะบอกให้รู้ท่านผู้ชมครับคดีแพ่งที่คดีแพ่งที่ศาลตัดสินน้ายึดซัพ์นั่นถ้าเขายังไม่ฟ้องแพ่งนี่นะแล้วเข้าไปที่ปปงนะก็ไม่ถูกยึดทรัพย์อีกเพราะว่านายอ้ํเนี่ยภูมิพัฒนมีชื่อเสียงเป็นคนกลางคอยเคลียร์หน้าเสือให้ไม่ใช่เคลียร์เฉพาะหลายๆคนหลายหลายเจ้าที่เล่นคดีเล่นคดีการพนัน,นออนไลน์ แล้วถูกตรวจสอบและนี่คือช่องทางของธรรมหาแดกของเจ้าหน้าที่ปปงหลายๆคนสมมุติว่าคุณตรวจสอบแล้วว่ามีโอกาสจะยึดทรัพย์ไอ้หมอนี่300ล้านบาทคนกลางอย่างอ้ําเไปเจรจาว่าเอาผมจ่าย50ล้านแล้วปล่อยเงินก้อนนี้มาได้ไหมนี่ไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะผมเชื่อว่าปปงอนี่มีข้อมูลอยู่หลายเจ้า เพราะนี่คือช่องทางทำหารัประทานของปปง,งคนระดับกลางมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็มีหน้าที่เจรจากับไอ้ผู้ที่ถูกตรวจสอบบอกเฮ้ยผมเช็คแล้วนะเงินคุณไม่มีที่มาที่ไปประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะอายัดนะพี่พี่ผมมีห้าสิบพี่ปล่อยไปเถอะเงินสองร้อยล้านถ้าอายัดเจ็ดร้อยล้านพี่เดี๋ยวผมปล่อยพี่ร้อยหนึ่ง ส่วนไอ้เจ้าหน้าที่นั้นรับมาก็แทงบัญชีไปว่าพิสูจน์แล้วว่าเงินก้อนนี้มีที่มาที่ไปหรืออาจจะบอกว่ามีอยู่สองก้อนก้อนหนึล้านก้อนหนึ่ล้าน100ล้านต้องอายัดแต่700ล้านมีที่มาทีไปต้องปล่อยไปนี่คือวิธีทรรมหาแดกของปมะะงรวมทั้งตำรวจและรวมทั้งดีใสน์บางคนด้วยท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีความเยอะเลยเรื่องเกี่ยวกับทุนสีเทาของจีนในตู้เห่าบ้างนะฮะเรื่องของสถานบันเทิงในพัทยาจับกลุ่มล่าสุดจับกลุ่มสองสามีภรรยาคือแยมธมนพันธ์กับอ้ําภูมิพัฒน์มาถึงวันนี้2เดือนแล้วหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเทคแอคชั่นกันเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่บชนอกองปราบปรามสำนักง,งานตรวจแห่งชาติดีเอสไอและกระทรวงยุติธรรมท่านผู้ชมรู้ว่ามีอยู่หน่วยงานเดียวที่เงียบเชียบผิดปกตินั่นคือสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงเงียบซะจนน้องชีวิตของผมต้องออกมากระทุ้งสยกใหญ่หนึ่งในตัวละครสำคัญที่ถูกเปิดเผยออกมาและถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับปปงคือนายอ้ําภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์หรืออ้ํา PSV วชีวิตเขาแถลงข่าวโรงแรมเดินเดวิสเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565เขาเขียนชาร์ตให้ดูหลายคนไปสนใจในเรื่องตู้เห่าและทุนจีนแต่ชาร์ตนี้มีรายชื่อของคนสองบุคคลที่รายการคุยทุดนักสนที่เอามาตีแผ่มาตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคืออ้ํา s v v หรืออ้ําภูมิพิพัฒน์รวมทั้งนายแทนไทยด้วย วันนี้ผมจะมาตีแผ่อธิบายอย่างละเอียดว่าอ้ามภูมิพัฒน์กับแทนไทยนั้นเกี่ยวข้องกันยังไงและไปเกี่ยวข้องกับปป,อปองอได้ยังไงจากข้อมูลเชิงลึกของผมในอ้ามภูมิพัฒน์อายุ42ปีเป็นตัวการเขาเป็นคนเขียนโปรแกรมเว็บพนันและเว็บหนังเถื่อนและเว็บโปขึ้นมาด้วยตัวเองหรือเข้าใจง่ายๆว่าเขาเป็นเจ้าของกิจาการนั่นเองมีมามือขวาเขา ชื่อนายเชษชัยหงคำทำหน้าที่ดูแลคุมบัญชีม้าคอยถอนเงินออกจากธนาคารก่อนจะหิ้วเงินสดมาส่งต่อให้ในายอ้ํและแยมธมพันธ์สองผัวเมียซึ่งเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนว่าหลายครั้งขณะที่นายเชษชัยไปทำการถอนเงินจากธนาคารอ้ํกับแยมเดินทางไปด้วยทั้งคู่ไม่ได้เข้าไปในธนาคารรถที่ใช้ขนเงินก็เป็นรถโตโยต้าอัลพาที่มีชื่อของนาย นางสาวธมนพันธ์หรือแยมเป็นผู้ครอบครองหลังจะถอนเงินเสร็จนายเชษชัยและนายภูมิพัฒน์อ้ําจะขับรถไปส่งธมนพันธ์ที่บ้านพักก่อนจะนำเงินสดไปเก็บที่บ้านพักอีกหลังหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันดีว่าอ้ําภูมิพัฒน์นอกเหนือจากจะเป็นเจ้าของเว็บพนันและเว็บหนังเว็บโป๊เถื่อนใหญ่ระดับประเทศ มีเงินหมุนเวียนเดือนกว่าละเจ็ดล้านบาทแล้วเจ้าตัวยังมีความสนิทสนมเป็นเด็กในคาถาของผู้บริหารระดับสูงของพนักง,งานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินเป็นคนมีเป็นหน้าเสือคอยวิ่งต้นเคลียร์ตัวหรือเงินสินบนให้กับเจ้าที่ระดับสูงปปงให้กับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่ๆอีกหลายสิเว็บรวมทั้งมี หน้าที่เป็นหน้าเสือเคลียร์ตำรวจทุกหน่วยที่มีอำนาจจับเว็บพนันออนไลน์ท่านผู้ชมไปคิดเอาเองกันลวกันว่าหน่วยงานไหนบ้างลาไปจนถึงเป็นหน้าเสือของดีเอสไอด้วยว่ากันง่ายๆคือนายอ้ํานี่เป็น one stop service ทุกเว็บสผ่านอ้ําภูมิพัฒน์ทุกอย่างสะดวกโยทินวิธีเคลียร์ของอ้ํานี่ก็คือว่าเขาจะเก็บรับเงินสวยแทนทุกหน่วยก่อนจะหอบหิ้วไปเคลีย สมมติเว็บพนันนี้จะต้องเคลียร์อ้ำภูมิพัฒน์จะต้องเคลียร์อ้ำมภูมิพัฒน์จะเรียกเงินผู้ประกอบการมาก่อน50ล้านบาทต่อเดือนอ้ำจะไปเคลียร์20ล้านเข้ากระเป๋า3าล้านแบบนี้อ้ำกับแยมไม่รวยได้ไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมลงคำนวณคิดดูว่าเว็บพนันออนไลน์มีกันกี่เจ้าตำรวจมีกันกี่หน่วยไหนจะปะปะงไหนจะดีเอสไอไหนจะกองประชาการไซเบอร์ รายได้ต่อเดือนต่อปีจะมากมายมหาศาลขนาดไหนนะฮะล่าสุดชูวิทย์ออกมาโหมโรงเปิดโปงว่ามีหลักฐานยืนยันความสนิทชิดเชือ้อระหว่างอ้ํากับบิ๊กปิ่งปิงซึ่งเป็นภาพจากวงจรปิดที่จับภาพอ้ําเข้าออกสำนักง,งานปปงเป็นว่าเล่นหิ้วเล่าดีๆวายเยี่ยมๆขึ้นชั้นสามอยู่บ่อยครั้งระยะหลังถึงขั้นนั่งดื่มนั่งดื่งกันเลยทีเดียว โดยมีเด็กเอ็นคอยชงเหล้าเป็นสมุนของบิ๊กปิงที่เป็นสมุนของบิ๊กปิงที่โตข้ามหัวคนทั่วไปในปปองอนะฮะในอินสตาแกรมของแยมธรมนพันธ์ระบุข้อความว่าพี่อ้ําข,ขอความคุณความไว้อะไรรักที่ส่งมาให้ทางคุณพ่อทวีวัตรประเสริฐวิทย์นะคะบางท่านมาไม่ได้ยังส่งพวงมาพวงหลีดและเงินร่วมบุญ บูรทิธิรามาทิบดีมาให้ก็คือพูดง่ายว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปปงส่งพวงหลีดไปขอแสดงความเสียใจกับบิดาของนายอ้ํท่านผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทสอบพิรุษมากธนาคารนี่เคยส่งเรื่องส่งราวการเบิกถอนเงินครั้งละจํานวนมากๆของกระบวนการอ้ํให้กับปปงหลายครั้งแต่ท่านผู้ชมรู้มาปปงแม่งนิ่งเฉย แสดงว่าเส้นสายของอ้ํากับปปงน,นั้นใหญ่จริงๆอีกสาเหตุหนึ่งนอกเหนือจากการอวดร่ำอวดรวยแล้วอ้ํากับแยมเกมโอเวอร์มาที่อ้ําเหิมเกริมคิดการใหญ่ใช้ความฉลาด็นทางที่ผิดทะลึ่งไปขโมยดึงสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปสดๆสดร้อนๆที่ภาครัฐและเอกชนซื้อลิขสิทธิ์มา เปิดให้ลูกค้าตัวเองในเว็บไซต์ต่างๆที่อ้ําเป็นเจ้าของสร้างความเฉียหายอย่างมหาศาลเบื้องหลังมีอย่างนี้ท่านผู้ชมก่อนหน้านี้บริษัทเอกชนคือ True Vision เคยยื่นเรื่องร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบธุรกิจกล่อง Android หนังเถื่อนของอ้ําที่ดูสัญญามาจาก True Vision มาขายให้กับลูกค้าเป็นรายเดือนจนอ้ํากรแยม มีรายได้ตรงนี้มหาศาลแต่ในอ้ําวิ่งเอาเงินไล่อุดจนรอดคดีรอบนั้นได้แต่รอบนี้ไม่รอดเหมือนที่เคยเป็นท่านผู้ชมครับถึงวันนี้แม้เจ้าหน้าที่จะสามารถตามยึดทรัพย์ที่ได้จากการกระทำผิดของอ้ําได้กว่า700ล้านบาทท่านผู้ชมครับแต่เชื่อผมเถอะที่ประชาชนได้เห็นได้รับรู้รับทราบนี้เป็นแค่ เศษเชี่ยวท่านผู้ชมจากรายได้บ่อนออนไลน์และเว็บโปอันมหาศาลซึ่งข้อมูลที่เบื้องลึกที่มีแหล่งข่าวส่งให้ผมก็คือเงินที่อ้ํากับแยมนั้นถูกกระจายไปยังเครือข่ายเพื่อนฝูงของนายอ้ําซึ่งมีทั้งพวกนักพนันนักเล่นคริปโตเต้นรถหรูทั้งมือหนึ่งมือสองรวมทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่อขายกางเกงยีนยังไงไม่รู้ จากก่อจากแต่ก่อนขายของเล่นขายของออนไลน์ก็แก,ก๊กผ่านเวลาไม่กี่ปีมีเงินซื้อบ้านหลังเบรอร์มีเงินซื้อรถซูเปอร์คาร์รถเบนล,ลี่ไปรับลูกเอาไว้มีโอกาสเหมาะๆท่านผู้ชมผมจะทยอยเอาข้อมูลมาเปิดเผยท่านผู้ชมได้รับทราบอีกเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดําเนินการสอบสวนสืบสวนตามยึดทรัพย์ที่ถูกกระจายออกไปโดยคาดว่ายังมีอีกหลายพันล้านบาท ท่านผู้ชมครับผลของพี่ชีวิตของผมทําให้ท่านประธานปปงที่เป็นต่อจากพลตำรวจเอกชัยยะสิทธิพันธ์กุลนะฮะได้ลาออกโดยอ้างว่าตัวเองนั้นสุขภาพไม่ดีคุณพิยาพันธ์นั้นเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น36รุ่นเดียวกับพลตำรวจสุวัตแจ้งยอดสุขอดีพอพอตพบตรเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่นพกบกปอสอรองพบชอสอก่อนจะย้ายมาเป็นรองเลขาธิการปปงแล้วขึ้นเป็นเลขาธิการปรปรงในที่สุดและก็จบอาชีพราชการลงด้วยการเป็นประธานปปงนะฮะคุณปิยพันธ์เนี่ยได้เคยได้รับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหงงารหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานปปชหรือปปทโดยได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับ A A บวกท่านผู้ชมครับผมจะบอกในอย่างท่านผู้ชมรู้มาเรื่องปปงปปงนั้นถ้าหัวไม่สายข้างล่างไม่กล้าสายคนที่มีบทบาทมากในปปงก็คือระดับ กลางระดับผู้อำนวยการฝ่ายเขาจะมีกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่คือตัวคนดําเนินคดีวิธีการไม่ได้มีอะไรมากมายนหรอกได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไอเรียกไอเจ้าของเว็บนี่มาหรือว่านายอ้ํานี่เป็นนายหน้าแล้วนายอ้ำาก็เบอกพี่ครับพี่ครับไอนี่นี่นผมมีอันนี้ให้ร้อยหนึ่งหรือห้าสิบพี่เอาไปแบ่งกันเอง ก็เคลียร์ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะแล้วพวกที่โดนโดนตรวจสอบทรัพย์สินและมีเงินมากเป็นพิเศษเนี่ยถ้าผู้ชมเชื่อมันตลกมากร้อยทั้งร้อยรวมทั้งนายแทนไทยด้วยบอกว่าร่ำรวยมาจากการเล่นคริปโตเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นผู้ชมว่ามึงเล่นคริปโตตอนไหนมีหลักฐานในการเล่นคริปโตไหม ก็อ้างว่ารวยจากคริปโตบางคนเอาเงินส่งออกไปที่ชายแดนแล้วส่งกลับเข้ามาอ้างว่าเนี่ยไปเล่นบอลการพนันที่พมา่าที่เขมรได้เงินมาแล้วก็เอาเงินออกมากลับมาจากเมืองไทยอาจจะมีการถแถลงแจ้งมาที่ชายแดนว่าเงินที่เอาเข้ามามีเท่านี้เพราะว่าไปเล่นการพนันที่ฝั่งโน้น การเล่นการพนันที่ฝังตางประเทศไม่ผิดกฎหมายแต่เอาเงินเข้ามาต้องแจ้งที่มาดี่ไปก็บอกเอาเงินเข้ามาเพราะเล่นการพนันได้ซึ่งเงินก้อนนั้นคือเงินของเขาเองเขาขนออกไปแล้วเข้ามาให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องมีการแจ้งถูกต้องอาจจะมีการเสียภาษีเงินได้โนอนี่นก็ว่ากันไปตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ปป,ปองอเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมากเมื่อใดก็ตามมีเงินมีทองแล้วก็สังเกตอย่างท่านผู้ชมตำแหน่งเลขาธิการปป,ปองอเป็นตำแหน่งที่การเมืองทุกคนอยากที่จะมายึดถือยึดครองสมัยที่พลดมฤยย์ชัยย้าสิริอมพันกุลเป็นเลขาปปองอแล้วขึ้นมาเป็นประธานปปงอน,นั้นที่อยู่ได้อยู่ได้รอดตลอดรอดฝั่งเพราะพล เอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนแบกมีความกดดันจะเปลี่ยนตัวพลเอกชัยยะมาตั้งมารู้กี่ครั้งแล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้แล้วล่าสุดคนที่เป็นรองเลขาธิการปปพพงคนปัจจุบันชื่อพล,ลตรีเอกลักเป็นลูกน้องเป็นนายเวรมือขวาของพลตำรวจเอกศรีไวยา คนคนนี้ก็รอจังหวะที่จะขึ้นมาแทนเลขาปปรงอรออย่างกระเฮียนกระหือคนคนนี้เคยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกอยากจะรู้ว่าพลตเอกเอกรัทเป็นคนยังไงให้ไปเช็คคนที่ภาคหกดูแล้วก็จะลองอ๋อกันทุกคนมันเป็นของมันเช่นนี้แหละคนนี้อยากจะขึ้นเป็นเลขาธิการปรปรงเพราะว่า อำนาจเลขาธิการพงงมันสูงมากคุณถูกตรวจสอบอันนี้ปังตั๊บลูกน้องเสนอมานายครับผมดูแล้วเงินสองก้อนนี้เงินก้อนนี้หาที่มาที่ไปไม่ได้เสนออายัดยึดได้เลยแต่ก้อนนี้มีที่มาที่ไปให้ปล่อยไปไอ้ก้อนที่มีที่มาที่ไปให้ปล่อยไปนี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปของแม่งเป็นยังไง ที่ปล่อยไปก็เพราะว่าอํำเป็นคนเคลียร์ให้ปล่อยก็คือว่าถ้าโดนยึดแล้วก็จะแยกเงินออกเป็นสองกองทุกทีหรือสามกองไอ้กองใหญ่พอสมควรเนี่ยจะถูกปล่อยไปส่วนไอสองกองนั้นนจะถูกอายัดเพราะว่าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีที่มาที่ไปม,มันก็เลยมีผลงานขึ้นมางานท่านผู้ชมเข้าใจอย่างนี่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่เกรงใจปปงหรอก เพราะถ้าผู้ใหญ่เนี่ยหัวไม่สายลูกน้องจะสายได้ยังไงผมไม่เคยเห็นมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยสมัยพลเอกชัยยศสิทธิพันธุ์กุลเป็นเลขาปปงและเป็นประธานปปงเพราะเขาหัวไม่สายแต่ช่วงหลังนี Sc ้สายตลอดเวลาแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ขึ้นมาเป็นเลขาปปงด้วยอำนาจทางการเมือง จะเกิดอะไรขึ้นผมเพียงแต่หวังว่าคุณเอกการัฐคงจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่รับเคลียร์งานใครทั้งสิ้นคุณเอการาัฐต้องพิสูจน์ตัวคุณเองในฐานะที่คุณเนี่ยเคยเป็นรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหกส่วนประวัติคุณเป็นยังไงนั้นผมไม่พูดดีกว่าคนที่เขาอยู่ภาคหกเขารู้ดีว่าคุณนิสัยใจคอเป็นยังไง ผมปิดปากผมจะจับดูการกระทำคุณถ้าคุณได้ขึ้นแต่ตอนนี้คุณคงกระเรียนกระหืออยากจะขึ้นใจแทบขาดท่านผู้ชมครับเวรกรรมของประเทศชาติหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมครับผมนี่เป็นคนโบราณท่านผู้ชมอายุผมปีนี้ย่างเจ็ดสิบหกและไม่ใช่ผมไม่รู้จักพวกมาเฟียรหรือพวกเจ้าพ่อมีอิทธิพล ผมรู้จักหลายคนเป็นเจ้าของบ่อนหลายคนดําเนินการเรื่องหวยใต้ดินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นตั้งแต่ผมยังยี่สิบกว่าเขาก็ยี่สิบกว่าจนทั้งล่ํารวยมาหาศาลมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมคนพวกนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยสมัยก่อนมีอาบนวดคนหนึ่งเจ้าหนึ่งที่เจ้าพญามีเจ้าของคนหนึ่งอยากให้ผมเอ่ยชื่อเลย ท่านก็อยู่ในวงการแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วผมเรียกท่านว่าพี่คนนี้เป็นเจ้าของบ่อนแล้วก็มีกระด้ำรวยธุรกิจสีเทาสีมืดมีหมดแต่ไม่มีใครรู้จักพี่คนนี้เพราะอะไรนะท่านผู้ชมคนโบราณเนี่ยเนื่องจากเขาทาอาชีพแบบนี้เนี่ยเขาไม่อวดรวยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะอวดรวยไปได้ยังไงเพราะว่าเขาอายเพราะเงินที่เขาได้มาเนี่ยเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ เขาก็ได้อยู่อย่างเงียบๆวิธีการได้เงินมาเนี่ยเขาเอาเงินเข้าไปซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินซื้อตึกซื้อโน่นซื้อนี่เอาเงินไปลงทุนให้กับลูกหลานทําบริษัททํากิจกรรมขัดทุนในปีสองปีแรกก็ช่วยจนกระทั่งมันอยู่ได้และมีกําไรเหมือนกับคนร่ํารวยสมัยก่อนยายผมพูดเลยนะฮะบางคนเนี่ยท่านผู้ชมขออนุญาต คุณวิชัยมาลีนนท์เจ้าของช่องสามสมัยก่อนอาชีพเดิมเนี่ยเป็นหัวคิวรถบรรทุกอยู่ที่หัวลําโพงสมัยก่อนเรียกเฮียว,วิชัยกันใครไม่รู้จักให้มันรู้ไปเพราะว่าเสียว,วิชัยเป็นนักเลงโตคุมล้มทุกหัวคิวคุณวิชัยก็ได้เงินได้ทองมาจากหัวคิวรถเมล์แล้วหลังจากนั้นก็ผันตัวเองเอาเงินเอาทองนั้นไปลงทุนและหนึ่งในเงินลงทุนก็ไปลงทุนเรื่องช่องสามท่านผู้ชม พราะนันแล้วตระตกูลมารีนนเนี่ยพอพูดถึงคุณวิชัยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณประชามารีนนคุณประวิทย์มารีนนกลัวพ่อเป็นกลัวอย่างมากพ่อตวาดแวดเดียวในเงียบสนิทไม่มีใครกล้าพูดเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมผมรู้เรื่องนี้เพราะว่าคุณวิชัยมารีนนเนี่ยเอารูปไปเรียนสามชันศรีชาคุณประวิทย์มารีนนนี่นักเรียนสามชันศรีชารุ่นเดียวกับผมและผมก็รู้ตำนานของพ่อเขา คนบางคนนี่เป็นเจ้าของบริษัทประกันสมัยก่อนค้าฟินค้าจนทั้งล่ํำรวยขึ้นมาเลิกจากตรงนั้นไม่ได้ประวดล่ำอวดรวยเอาเงินเอาทองเนี่ยเอามาลงทุนในเรื่องการเงินการทองการประกันเอาไปลงในเรื่องเล่ามีโรงเล่าอยู่มีคนถือหุ้นอยู่หลายคนคนพวกนี้จะอยู่อย่างเงียบเงียบเอาเงินเอาทองไปลงทุนในสิ่งที่มัน คิดว่าจะงอกเงยทีหลังแต่พอมายุคนี้ท่านผู้ชมครับไอ้เงินที่มาจากสีเทาหรือสีดำเนี่ยแม่งอวดอรวยกันไม่เกรงใจใครจนได้เรื่องและพูดได้เลยว่างานนี้เนี่ยที่คุณจิรภพผู้บัญชาการตรวจสอบสนกลางจับภูมิพัฒน์และใหญ่แยมได้เนี่ยเพราะว่ารวยไม่เกรงใจใครเพราะว่าทะลึ่งโชว์จนได้เรื่อง แยมธมลพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์เคยเป็นดาราช่องเจ็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการมีเงินแล้วต้องอวดมีเงินแล้วหิวแสงเหมือนคุณแทนไทยมีเงินแล้วหิวแสงอวดด้วยการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์45ล้านบาทคุณนี่โง่ชิบหายคุณแทนไทยคุณมีเงินจากสีเทาคุณเงียบเงียบอยู่เฉยเฉเป็นไหม แบ่งเงินสักครึ่งหนึ่งไปทำบุญทำทานทำมุลนิธิเอาเงินคนที่บ้าการเนทันมากําไรมาร้อยบาทได้มาร้อยบาทแบ่ง50บาทไปเอาเงินใส่มุลที่ให้ทุนการศึกษาคนทํานุบํารุงพุทธศาสนาวัดไหนไม่มีเมนเผาศพสร้างให้มนหมด,หมดอีก50บบาทก็เก็บเอาไว้แต่ไม่คุณแยมเข้าวงการตั้งแต่ เล่นภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีหไกรพบสียอดกุมารเทพสามฤดูโกมินกรกายสิทธิ์สังทองเทพสังวานดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงหลังจากนั้นก็ไปเล่นละครเป็นพิธีกรถ่ายแบบผลงานเพลงผมเอารูปต่างๆให้ดูนะฮะเอารูปต่างๆให้ดูเธอสมรสกับน,นายอ้ํมนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย 8ปีที่แล้วหันหลังกับวงการบันเทิงแล้วทำหน้าที่ภรรยายและคุณแม่คุณแยมคือตัวอย่างของคนที่ชอบเหลือเกินชอบขยันโพส์ภาพตัวเองครอบครัวลงโลกโซเชียลอินสตาแกรมโพสตัืองใส่ชุดลายดอกใส่แคปชั่นว่าช่วงสงกรานต์หาชุดสวยๆลายดอกใส่กันนะคะแต่ท่านผู้ชมครับ แบ็กกราวด้านหลังของคุณแยมจะเป็นรถหรูเหมือนจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอวดเธอมีรถหรูมากมาย Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche, BMW, Mercedes-Benz อ่ะผมเอารูปให้ดูเลยเธอถ่ายรูปทุกรูปพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรถแต่แบ็กกราวด์ข้างหลังเธอนี่เป็นรูปรถนะฮะมีหมดนะฮะแม้กระทั่ง เรื่องที่เธอถ่ายรูปปอร์เช่ป้าบอกมีของขวัญวันเกิดให้เซอร์ไพรส์อีกมาก,ก็บมงงว่ามีแล้วนี่ป้าให้เดินดูหน้าบ้านเท่านั้นแหละมาร้องอ๋อเอาลูกมาอ้างเลยนะก็คือว่ามีปอร์เช่คันหนึ่งผูกด้วยโบสีแดงท่านผู้ชมกุาามภาพันธ์2 0 1 4ปีที่แล้วคุณแยมโพสต์อวดพร้อมสามีเพื่อนๆว่าเพิ่งซื้อรถเฟรรรี่มูลค่ากว่า40ล้านบาท ท่านผู้ชมครับราคาอย่างเป็นทางการของ f e r r a ร i ร S.F.90 ส t r a d เดว40ล้านบาทเครื่องยนต์ V8 4.0เทอร์โบมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวแรงมา้าตั้ง1,000แรงมา้าบางทีคุณแยมก็ถ่ายรูปยืนหน้าบ้านในมือหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมแอเมสใบละเป็นล้านลุยส์ุูตองหรือโพสต์ว่ามีคนมาทำความสะอาดบ้าน แต่ว่าหลังตู้โชว์ของคนที่ทําความสะอาดบ้านใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นแถวโชว์บ้านใหญ่โตเสื้อผ้าที่ใส่ถ่ายภาพต้องติดโลโก้แบรนด์เนมตัวโตๆเห็นได้ชัดๆเพราะกลัวคนจะไม่รู้ว่ารวยแต่ว่าไม่ยอมบอกว่ารวยมาจากไหนนะให้ดูนะฮะยืนถ่ายรูปหน้าบ้านคนทำความสะอาดนะฮะยืนอยู่ที่บนชั้นสองของบ้าน นะฮะไปที่สิงคโปร์นะฮะโรงแรมเดอะแซนไปเล่นการพนันนะฮะไปกับสามีนะฮะไปยืนหน้าประตูชัยที่ฝรั่งเศสนะฮะกับสามีเธอนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาโชว์ออฟผมเอาให้ดูทีละอันทีละอันนะฮะว่างๆเธอก็โชว์ภาพชิวๆภาพกำลังเลี้ยงลูกบ้างอุ้มลูกบ้าง แต่เธอดันใส่นาฬิการิชาร์ดมิลเรือนลั้ง2ั้ง20กว่าล้านปาเต็กฟิลิปโรเล็กซ์โอเมกานะดูนะฮะผมมารูปดูนี่ไม่ได้ถ่ายเพื่อโชว์ตัวเองนะโชว์นาฬิกาสรุปแล้วชีวิตของคุณแยมที่พรีเซนต์ออกมานั้นหรูหรายิ่งกว่าเจ้าหญิงสิรวยจนคนโซเชียลลงมัติกันว่าถ้าวัดจากไลฟ์สไตล์แล้วเธอน่าจะเป็น ดาราและอดีตดาราที่มีฐานะร่ำรวย,วยสุดในวงการแต่ตอนนั้นก็มีคำถามว่าทำไมรวยจังรวยจัดแบบไม่มีที่มาที่ไปรวยกว่าระดับดาราเบอร์ต้นหรือระดาเรือระอ,อ,อ,อดาเบอร์ต้นที่มีพื้นเพครอบครัวที่ได้สามีเป็นไทยญาติจากตระกูลอภิมหาเศรษฐีอย่างเช่นจิราธิวัน์พิรมพักดีนรงเดชพรประภาหรือเจียรานนท์ซะอีก ประเด็นที่ท่านผู้ชมถามคำถามมากที่สุดถึงความรำ่ำรวยของแยมและสามีคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมานั่นเองท่านผู้ชมครับ2565มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่วิลล่า63ที่โรงแรมชื่อโซเนวาคีรีรีสอร์ทที่เกาะกูดจังหวัดตราด บ้านพักที่เดินเข้าไปพักเป็นวิลล่าขนาด6ห้องนอนราคาเข้าที่พักคืน1นึ่งห้าแสนบาทเดินทางไปนั่นต้องนั่งเรือไปหรือเครื่องบินส่วนตัวไปเท่านั้นตอนนั้นครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงคนคนนี้ด้วยแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือหมอโอเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านซึ่งเป็นพี่สาว ของนายอ้ำก็เดินทางไปกับครอบครัวน้องชานคนห15คนหนึ่งในนั้นคือแยมธมนพันธ์น้องสะพ้ายหมอโอที่มากับสามีที่ชื่ออ้ำภูมิพัฒนโดยคุณธมนพันธ์หรือแยมเปิดเผยว่าช่วงที่เกิดเหตุตั้งคันแปดเดือนแล้วไฟไหม้วิลลาต้องหนีเพลิงไหม้ขึ้นเขาเข้าป่าชีวิตรอดแล้วเธอก็เล่าพูดถึงทรัพย์สินของเธอที่เสียหาย อย่างภาคภูมใจนะเธอบอกว่าที่เสียหายมีน,นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ Richard m i l l รุ่น RM11.03 ราคา21ล้านบาทของสามีเสื้อผ้า5ชุดราคา80,000บาทเงินสด20,000บาทรวมค่าเสียหาย22ล้านบาทแล้วเธอเรียกร้องให้รีสอร์ทดังกล่าวรับผิดชอบก็ท่านผู้ชมเสื้อกรวยจนน่าสงสัยขนาดนี้ ก็เลยไปเตะเข้าตาตำรวจและตอกย้ำเพราะตำรวจเนี่ยคุณภูริพัฒนท่านผู้จัดการสอบสวนงานท่านบอกแล้วท่านสืบเรื่องนี้มาตั้งสองปีแล้วแล้วยายแยมไม่มีหน้าที่อะไรก็มีแต่โชว์รวยอวดรวยโชว์โง่ด้วยการโอวดรวยกลัวคนจะไม่รู้ว่ารวยแต่ตัวเองไม่กล้าพูดว่าที่รวยรวยมาจากไหนเงินทองมาจากไหน ตำรวจสืบเส้นทางการเงินได้หมดว่าสองสามีภรรยาอดีตดาราที่รวยนักรวยหนารวยมาจากอะไรรวยจากการเปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ชื่อ ufa24h.net และเว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาลามงอนาจารรวมทั้งถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วยท่านผู้ชมสังเกตมาว่า ไอ้บรรดานักธุรกิจสีเทาสีดำหรืออาชญากรที่แฝงตัวในคราบคนธรรมดาเหล่านี้ไล่มาเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเสียโป้ภูมิกับโจ้พวกนี้หลายๆคนสุดท้ายก็ต้องจบเกมเพราะความอยากอวดของตัวเองและของเมียทั้งนั้นไอ้พวกที่ชอบขี่เบนเล่โรสรอยทั้งหลายบางคนแม่เป็นนักการเมืองแม่งขี่เบนเล่ขี่โรสรอย ซึ่งตัวเองรีดถ่ายมาจากไอ้ตู้เห่าชอบนักชอบหนาไม่รู้คนพ่อคนแม่มันรวยมาจากไหนแต่ที่แท้แล้วเงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์สมัยก่อนเจ้าพ่อหรือว่ามาเฟียเขาทำโลโปรไฟล์ผมเล่าฟังแล้วไงเขาไม่อวดรวยกระโตกกระตากสมัยก่อนเขามีเงินอาจจะมีทองมากมายเก็บซุกเอาไว้แต่จะทำตัวโลโปรไฟล์ ลูกหลานเมียไม่เคยเามาอวดรวยแบบนี้นะฮะแต่พอมายุคนี้นะฮะพอไปดูไลฟ์สไตล์เมียเจอแทบทุกรายอดไม่ได้จะอวดรถหรูนั่งมั่งนาฬิกามั่งกระเป๋บบาแบรนด์เนมมั่งบ้านใหญ่โตพระเครื่องคริปโตเคอรเรนซีไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวโพสต์โชว์ให้โลกโซเชียลรู้ว่าเฮ้ยฉันมีเงินมีทองนะ ลืมคิดไปว่าเวลาเขาถามว่าเฮ้ยคุณรวยมาจากไหนเนี่ยแม่งตอบไม่ได้ท่านผู้ชมพอผัวฉันทำงานผิดกฎหมายสุดท้ายได้พวกนี้กันหนีไม่พ้นงานเข้าตัวเองเหมือนสามีภรรยาคู่นี้น้องแยมกับอ้ำผมได้แต่สงสารลูกๆยังเล็กอยู่จะอยู่กันต่อไปแบบไหนเพราะแม่และพ่อโดนคดีน่าจะติดคุกกันยาวทั้งคู่เลยท่านผู้ชมครับ เมื่อเราพูดถึงอ้ำ <ALI> และแยมสองสามีภรรยาที่ถูกจับแล้วก็นอนอยู่ในคุกปัจจุบันอ้ำอยู่ที่พิเศษกรุงเทพแยมอยู่ที่ห้องขังหญิงกลางที่คลองเปรมเราไม่พูดถึงหมอโอไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะหมอโอนี่คือใครคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลชื่อหมออูหมอโอ เธอเป็นกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิปดีทำไมต้องพูดถึงพูดถึงเธอเพราะว่าเธอเป็นเจ้าของเพจชื่อดังชื่อเลี้ยงลูกนอกบ้านแล้วเธอเกิดเป็นเพอเอิญเป็นพี่สาวแท้ๆของนายอ้ําบมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์หรือเป็นพี่สะัายของอดีตนางเอกสาวแยมธมนพันธ์ที่เพิ่งโดนตำรวจรวบตัวไปในข้อหาถูกตำรวจดีข้อหาฟอกเงิน เว็บพนันเว็บโป้พฤติกรรมของหมอโอที่เยผยแพร่ผ่านเพจของเธอนั้นมีคนติดตามมาประมาณ7,80,000คนเป็นเวลาหลายปีนะครับหมอโอเนี่ยตั้งแต่น้องชายและน้องสะพยถูกจับไปเธอถูกตั้งข้อสงสัยและมีคำถามจากสังคมถามว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีดำของน้องชายหรือเปล่า ไม่ใช่เพียงเพราะมีสถานภาพเป็นพี่สาวผู้ต้องหาเท่านั้นแต่อเผอิญอเผอิญหมอโอเป็นหมอที่ทำัวอยู่ในสปอตไลน์ของสังคมอยู่เสมอเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านใน FaceBook ของหมอโอมีคนตามอยู่ประมาณ700 0แสนกว่คนหมอโออธิบายการเลี้ยงลูกเชิงบวกเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดีมีการเปิดคอร์สอบรมการเป็นพ่อแม่ที่ดี มีผู้สนใจเข้ามาเรียนเป็นระยะระยะเธอไปบรรยายที่โน่นที่นี่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงลูกและหมอที่สนศูนย์ความหลากหลายทางเพศหมอที่เข้าใจวัยรุ่นเมื่ออยู่ความจับจ้องในสายตาของสังคมท่นที่ที่มีข่าวรวบตัวน้องชายและน้องสะพ้ายท่านผู้ชมครับ ผู้คนในสังคมอดคิดไม่ได้ที่จะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่มอโอเขียนไว้นในเพจอย่างเช่นบทความเรื่องคำสอนสิบข้อสอนลูกให้โตไปโดยไม่โกงล่าสุดชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประเด็นที่น้องชายมอโอถูกดำเนินคดีฟอกเงินเว็บพนันเว็บโปชาวบ้านเขาตั้งคำถามว่า หมอโอสอนแต่ลูกแต่ไม่สอนน้องตัวเองบ้างหรือสอนน้องยังไงให้โกงสงสัยหมอจะลืมสอนน้องและเข้าใจครับว่าคุณหมอเลี้ยงแต่ลูกไม่ได้เลี้ยงน้องในที่สุดหมอโอ,โอทนไม่ไหววันเสาร์ที่17ธันวาคมออกมาโพสตเฟซบุ Facebook, ๊กปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นหรือส่วนเกี่ยวข้องกับน้องชายและน้องสะพ้ย ข้อชี้แจงหมอโอฟังดูก็น่าเห็นใจนะครับเขาบอกว่าต่างคนต่างโตกันแล้วใครจะทำอะไรก็ห้ามกันไม่ได้แต่ใน,น,นเมื่อคุณหมอโอ,โอเป็นคนมีปัญญาโอ้ยเธอจบเรียนบุดมศึกษาเตรียมพยาไทยจบแพทย์มหิดลจนมาถึงเป็นอาจารย์หมอในโรงพยาบาลตับต้นๆของประเทศเธอสร้างโปรไฟล์ของเธอเป็นคนเก่งเหมือนกับข่าวที่แล้วผมออกเรื่องเฟสออฟ สร้างโปรไฟล์ตัวเองคุณหมอย่อมรู้ทราบพื้นเพรครอบครัวตัวเองดีมาตั้งแต่ต้นผมก็เลยต้องใช้ความกล้าหาญหน่อยถามคุณหมอว่าคุณหมอไม่รู้เลยแล้วว่าทำไมน้องชายที่ทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือพร้อมเล่นหุ้นเหรียญคริปโตอยู่จูจ่ๆโคตรรวยผิดปกติมีเงินทองมหาศาลในภาวะที่คนเล่นหุ้นหรือคริปโตหนึ่งเขาเจ๊งกันเป็นระนาว ทรัพย์สินที่ตำรวจยึดได้เฉพาะเป็นของกลางก็มีลค่า700รกว่าล้านบาทผมเล่าให้ฟังแล้วมีอะไรบ้างผมถามคุณหมอโอจริงๆว่าคุณหมอไม่สงสัยไม่เคยถามน้องชายเลยนะไลฟ์สไตล์ยิ่งกว่าหมาเศรษฐีน้องชายมาอย่างไงข้าวของอย่างนี้มาอย่างไงไม่เคยอยากรู้เลยหรือว่าน้องคุณทำงานอะไรมีอาชีพอะไรบ้างผมจะเอาภาพที่ตำรวจเข้าไปค้นของ แต่เธอถ้าคุณมาบอกว่าไม่ทราบแต่อย่างน้อยคุณควรจะทราบเรื่องที่คุณเองไปเปิดบริษัทร่วมกับน้องชายหรือว่าเรื่องนี้คุณหมอโอ๋ก็ไม่ทราบเช่นกันข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ามีบริษัทชื่อ The Image Medical a Esthetic จดทะเบียนจัดตั้ง9สิงหา 2,556ทุ้จนเรียน3ล้านบาทวัตถุประสงค์บริการเสริมความงามสำนักในายสงาน,นใหญ่อยู่249ถนนโยธินพัฒนาแขวงคลองจันทกรรมการบริษัทมีคุณอำ้ำจิราพรอ,อรุณากูลหมอโอนอกจากนี้และหมอโอกับน้องชายยังเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ4และอันดับ5เท่ากันด้วยท่านผู้ชมครับ คุณหมอโอก,กับญาติและเพื่อนฝูงเอาเงินมาเปิดคลินิกเสริมความงามถือว่าเป็นเรื่องปกติสมัยนี้การฟอกเงินผ่านสถานความงามมีมากมายคดีช่อโกงที่ผ่านมาอย่างเช่นนายอภิรักษ์ฟอเรกสามดีหรือนายเอิร์กเลเดเร่ก็เอาเงินที่หลอกเหยื่อมาฟอกผ่านคลินิกเสริมความงามบางคนเอาเงินมาฟอกผ่านร้านขายแว่นตาใหญ่ผมเอ่ยชื่อนะครับ ที่มีสาขาอยู่แยะไปหมดหลายหลายที่เปิดมาแล้วไม่มีคนเดินเข้าสักคนเลยแต่ก็ยังเปิดขยันเปิดอยู่ยังไงตามผมไม่ได้หมายความว่าคุณหมอหรือน้องชายทำแบบนั้นนะครับแต่เงินที่น้องชายคุณเอาไปลงทุนทำอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆมีความผิดจริงๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือปปงเขาก็มีสิทธิ์จะเข้าไปตรวจสอบนะครับคุณหมอ อาจจะเข้าข่ายการฟอกเงินจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายได้นะครับคุณหมอโอนอกจากนั้นแล้วคุณหมอโอ๊จะไปห้ามความสงสัยผู้คนห้ามนักสืบโซเชียลไปขุดคุยครอบครัวคุณไม่ได้เพราะคุณมีโปรไฟล์คุณสร้างโปรไฟล์คุณให้เป็นคนดังมีชื่อเสียงมีหนำซ้ำแล้วคุณหมอโอคุณจำได้ไหมคุณเคยใช้ชื่อเสียงโลกออนไลน์คุณ เป็นช่องทางเผยแพร่ความคิดตัวเองแล้วโจมตีคนอื่นเช่นกันท่านผู้ชมครับกรมตามทันหมอโอที่กระทืบซ้ำลูกหนังลูกสาวคุณตั้วสรันยูวงกระจางปลายปีที่แล้วธันวาคม2564คุณหมอโอ๋จำได้ว้าคุณวิภาควิจาร์กระแสบนลูกหนังของลูกหนังสีตะลาวงกระจางที่เดบิวเป็นศิลปินที่ไม่ใช่เกาหลี ตแล้วโดนบรรดาเด็ก3นิ้วแบนในโซเชียลมีเดียไหมตอนนั้นคุณพูดยังไงคุณมอโอ้ผมได้จำได้แม่นสิ่งที่ลูกหนังโดนนั้นส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันชักจะมากไปทำไมมันต้องขนาดนี้ส่วนหนึ่งพบว่านี่ยังน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เยาวชนอีกฝ่ายต้องได้รับเอาละคุณดูเหมือนจะปกป้องน้องหนังแต่ในสุด คุณก็กระทืบน้องหนังส่วนหนึ่งก็พบว่านี่อย่างน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เยาวชนในฝ่ายต้องได้รับคุณหมอโหครับมีหลายข้อที่หมอโหพูดในเรื่องน้องหนังผมจะเอาข้อหนึ่งมาพูดข้อสี่ข้อห้าข้อหกข,ข้อสีหมอโอบ,บอกว่าถ้าเราเชื่อและศรัทธาบาคนเราควรเห็นต่างทางการเมืองได้ เราควรลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่าเด็กจำนวนมากที่ศรัทธาในประชาธิปไตยทำไมพวกเขาต้องถูกกักขังเขาถูกกักขังง่ายนิดเดียวถ้าคุณหมอโอใช้สติปัญญาที่เรียนจบเตรียมพยาธายเตรียมใหญ่แล้วเรียนจบแพทย์ว่าที่ถูกกักขังนี่ก็เพราะว่ามันมีเรื่องมีราวเขาทำผิดกฎหมายและที่ถูกกักขังก็เพราะว่าเขา เมื่อได้รับประกันตัวแล้วสารระบุว่าไม่ให้กลับไปทําเหมือนเดิมอกีกก็ไม่เชื่อก็ยังกลับไปทำเหมือนเดิมก็เลยถูกกักขังแล้วผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองมินพระบรมเดชานุภาพเขาไม่ได้ถูกซีชวกักขังโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเราทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะคุณหมอโอข้อห้างหมอโอบอกว่าถ้าเราคิดว่าความเกลียดไม่ควรเป็นมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราควรเข้าใจ ถ้าความรักสำหรับใครก็ไม่สามารถรังคับหรือถ่ายทอดกันได้จากรุ่นสู่รุ่นข้อ6ถ้าเราเห็นใจลูกของคนที่เกิดชุมนุมกปปสที่วันนี้ต้องมารับผลกระทบกับสิ่งที่พ่อแม่หรือตัวเองเคยทำเราควรขอโทษที่ตัวเองอาจจะเคยเหยียบย่ำลูกหลานคนที่เรามองเขาเป็นศัตรูคุณหมอครับคุณหมอนี่เลอะเทอะชิบหายเลยนะ ลูกของคนที่เคยชุมนุมกปปสคุณตั้วสันยวงกระจา่างไม่เคยชุมนุมกปปสน้องผมคนนี้เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไทยขนานแท้และดังเดิมไม่เคยชุมนุมกปปสข้อมูลคุณยังไม่ตรงเลยคุณยังเลอะเทอะหาว่าน้องลูกหนังเป็นลูกของคนที่เคยชุมนุมกปปสมิหน้าคุณถึงไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับน้องชายคุณ คุณจะให้ผมเชื่อนด้มว่าคุณไม่รู้เรื่องว่าน้องชายคุณทําธุรกิจสีเทาหรือวันที่คุณยกทีมกันไปเที่ยวเกาะกูดจังหวัดตราดนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปแล้วไฟไหม้ตรงนั้นนะคุณไม่สงสัยมั้ยว่าทําไมาน้องชายคุณแม่งรวยเอารวยเอาท่านผู้ชมครับ คุณหมอต้องยอมรับซะก่อนว่าที่ผ่านมาคุณใช้สถานการณ์ที่เป็นสถานะที่คุณเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นถึงอาจารย์หมอซึ่งมีสถานะทางสังคมที่สูงของคนทั่วไปมาแสดงทัศนติอันบิดเบี้ยวใช้วาทก,กรรมวาทศินในการสร้างความชอบธรรมกระทืบซ้ำผู้อื่นมาหลายการณีจนบางทีผมไม่อยากว่าทัศนติอย่างนี้คุณไม่น่าเป็นอาจารย์ใครเขาได้อย่าว่าแต่เป็นอาจารย์แพทย์เลยที่ต้องมีความเป็นธรรม มีความเมตตากรุณาุทตตาหรเบขาสูงกว่าบุคคลทั่วไปแต่อย่างว่าคุณหมอโอครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองมาถึงวันนี้การกระทําที่ผิดกฎหมายรุนแรงของน้องชายคุณกับน้องสะพ้ายถึงขนาดที่สารไม่อน,นุญาตให้ปานตัวนั้นถ้าใช้ตักกาเดียวกับที่คุณหมอโอวิพากษ์วิาวจารณ์น้องล่งหนังลูกสาวของตัวสลันยูก็แสดงคุณเองก็ต้องเตรียมตัว ก็ต้องยอมรับการโดนวิาพา์วิจารณ์ขุดคุยจากการกระทําของน้องชายคุณเช่นกันแม้ว่าคุณจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวตามที่คุณกล่าวอ้างมาอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะแต่เป็นคนที่เข้าคอมเมนต์ในเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านของหมอโอ้ยกตัวอย่างให้ดูก็ได้วิเคราะห์การวิจารณ์น้องลูกหนังขนาดนี้แล้วน้องชายคุณหมอเป็นแบบนี้คุณหมอรู้สึกยังไง เว็บเว็บพนันคือจุดเ,เริ่มต้นของปัญหาครอบครัวปัญหาเชียกรรมปัญหาเศรษฐกิจอยากรู้จังคุณหมอมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างจะสอนเรื่องสื่อลามกการพนันให้เด็กยังไงเมื่อคนในครอบครัวคุณหมอทำธุรกิจแบบมอมเมาคนอีกคอนเียนหนึ่งห่วงเยาวชนที่ได้ผลกระทบจากกบพศแล้วเยาวชนพ่อแม่เยาวชนที่ชิบหายเพราะน้องชายหมอจะออกมาขอโทษยังไงดีคะ นี่แหละค่ะเวรกรรมอีกความเห็นหนึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เป็นถึงอาจารย์แพทย์จะมีความคิดแบบนี้คุณหมออายุเท่าไหร่แล้วน้องลูกหนังอายุเท่าไหร่ทำแบบนี้เหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กเอาอาคติตัวเองมาตัดสินใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเพราะการเมืองไม่ใช่แค่น้องชายหมอที่ทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามแต่ตัวคุณหมอเองก็ประดิษฐ์คําสวยๆให้คนที่มีแนวทางเดียวคุณหมอใช้ คำพูดทําร้ายคนคนหนึ่งอย่างเลือดเย็นโดยคุณหมอไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยคุณหมอลองพิจารณาดูก็แล้วก,กันค่ะว่าคนประเภทนี้โตจากครอบครัวแบบไหนแล้วมาเขียนเพจใช้อ่านบ้างอีกความเห็นหนึ่งตกลงฉันจะเอาความเกลียดชังไปลงที่ลูกหลานของผู้บ่อนทําลายชาติทําเว็บพนันเว็บโปได้ไหมเพราะพ่อ,พอแม่มันทําไม่ดีลูกหลานต้องรับกรรมแบบนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คุณหมอโอ ใช่ไม่ใช่คุณหมอโออีกประโยคหนึ่งประโยคที่เขียนว่านี่ยังน้อยไปของคุณหมอโหดร้ายมากนะคะเหมือนอนุญาตให้สาวกไปบูลลี่คนอื่นได้ตามสบายท,ทั้งทั้งที่ลูกหนังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเมื่อเทียบกับน้องชายคุณหมอเสียใจมากเห็นเพื่อนมากดไลค์ความถูกต้องไม่มีมีแต่ความถูกใจผู้ชมครับคุณหมอโอครับ ผมคิดว่าคุณคงเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากสิ่งที่คุณทำกับลูกหนังแล้วสิ่งที่น้องชายและน้องสะพ้ายคุณทำกับสังคมลูกหนังไม่ได้ผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวในยุคนั้นเพราะเขามีพ,พ่อที่ชื่อสันยวงกระจ่างและพ่อดันมาเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่ง ไม่ถูกฉลกกับพวกสามนิ้วคุณหมอโอเห็นว่าตอนนั้นลูกหนังกำลังเพี้ยงพล้้มคุณไม่มีเมตตากรุณามุทิตาเลยแม้แต่นิดเดียวคุณก็ใช้วาทาศิลวาทากรรมของคุณกระทืบน้องลูกหนังทงั้งๆที่ตัวสลันอยู่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว เขาต่อสู้กับการคอร์รัปชันของทักษิณชินวัตรเท่านั้นเขาต่อสู้เพื่อคุณงามความดีแต่คุณก็ยังโยงลูกหนังไปถึงพ่อเขากระทืบลูกสาวซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้สมควรหรือยังที่ประชาชนเขาจะโยงน้องชายคุณไปถึงบิดามารดาของคุณและกระทืบน้องชายคุณหรือเขาอาจจะบอกว่าพ่อแม่ เลี้ยงลูกยังไงหรือพี่สาวดีแต่สอนชาวบ้านเขาแต่น้องชายตัวเองไม่สอนคุณหมอครับผมแนะนำอะไรอย่างเลยไหมจากนี้ไปคุณหุบปากได้ละปิดเพชุนไม่เถอเฮงซวยท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องการเมืองหน่อยก็จะตกข่าวเอาสักหน่อยดีไหมท่านผู้ชม วันนี้ผมจะพูดเรื่อง Lands l a n d s l i ด์ท่านผู้ชมจำการ landslide ได้ไหมที่พรรคเพื่อไทยนําโดยหนูอุ้งอิงพยายามแสดงออกถึงการ Lands l a n d s l i ์และ Lands l a n d s l i ด์ที่ตั้งใจพูดมาโดยคุณทักษิณกับคุณอุ้งอิงนั้นก็หมายความว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ทำให้มีสสเข้ามาอย่างมหาศาลที่เรียกว่าแลนสไลด์แต่วันนี้มือมาดูแล้วเนี่ยแลนสไลด์ของคุณทักษิณและองค์อิงเนี่ยแปลว่าคนไหลออกจากพรรคตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งท่านผู้ชมครับติดตามข่าวเห็นว่าบคุคคลระดับแกนนําไหลออกเป็นชุดแรกๆชุดแรกๆเลยตั้งแต่ต้นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์โพกินพุลกุลพงเทพเทพกาญจนาอะไรอีกหลายต่อหลายคนจากนั้น แกนนำระดับตัวรองรองก็ทยอยออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณการุณโหสกุลจิรายุทธห่วงทรัพย์กลางเดือนที่ผ่านมาสสเพื่อไทยออกจากตำแหน่งสสอ,อีก7คนกระจายไปหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีศรีสะเกดอยุธยาพิศนุโลกกรุงเทพนครน,นายกนครราชสีมาถ้านับนิ้วกันแล้วจนถึงวันนี้แกนนำและสสเพื่อไทยลาออกแล้วมากกว่า40คนเข้าไปแล้วท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับผมก็เลยจะถามกลับมาว่านี่คือสภาว่าพรกการเมืองที่กระแสมาแรงถึงขั้นจะชนะแบบแลนสไลด์หรือชนะท่วมทนหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้คิดเรื่องที่สองก็ถกเถียงกันมากคือค่าแรงขั้นต่ำหก0้บาทเงินเดือนปิญญาตรีให้เริ่มที่2องหมปรากฏว่าทุกคนก็อยากจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าพักเพื่อไทยเอาค่าแรงขั้นต่ำ มาล่อทุกพักอยากได้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่ท่านผู้ชมครับต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่นำมาล่อลวงเพราะว่าพักเพื่อไทยเสนอค่าแรงขั้นต่ำแบบประเภทต้มตุนล่วงหน้า5ปีหลอกคนไทยล่วงหน้าหปีอธิบายเรื่องการขึ้นค่าแรง จากที่อ้างว่าขึ้นได้ถึง600บาทในปี2 5 7 0อีก5้าปีข้างหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะมีเวลาทำงานตามวาระคือ4ปี2 5 6 6ถึง2 5 6 9แต่เพื่อไทยดันไปบอกว่าจะได้ค่าแรง600บาทใน2 5 7 0เหมือนกับการต้มถุล่วงหน้า5ปีไม่ได้ทำตาม ที่หาเสียงในช่วงที่เป็นรัฐบาลแต่บอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่หมดวาระท่านผู้ชมครับ,รบผลกระทบที่เกิดขึ้นคือนโยบายนี้จะเป็นการทำลายเศรษฐกิจล่วงหน้า5ปีเพราะการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมการบริการกิจการ SME รวมทั้งส่งผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยทำให้ต้นทุนภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น บริษัทที่คิดมาลงทุนในเพื่อนไทยอาจจะเปลี่ยนใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกันหมดผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบส่วนนโยบายคนจบปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มที่25,000บาทนั้นมันเป็นความคิดที่ดีผมเห็นด้วยแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายต่องบประมาณรายจ่ายประเทศเพราะการขึ้นค่าจ้างในภาคเอกชนจะส่งผลให้เกิดท่านผู้ชมครับต้องปร,รับ อัตราค่าจ้างหร,บบรือราชการไปด้วยนะฮะถ้ามีการปรับเงินเดือนของค่าราชการระดับล่างก็เลยต้องมีการปรับเงินค่าราชการชั้นสูงสูงขึ้นไปด้วยคือพูว่าถ้าปรับต้องปรับทั้งระบบจากล่างถึงสูงสุดเกิดผลกระทบตามมามากมายท่านผู้ชมครับการเพิ่มสูงของเงินเดือนข่าราชการซึ่งอยู่ในส่วนงบ รายจ่ายประจำหมวดงบบุคลากรจะไปกระทบกับงบลงทุนท่านผู้ชมครับที่เราต้องเอาไปใช้พพัฒนาประเทศอื่นๆตามไปด้วยไปเงาตามตัวยกตัวอ,อย่างท่านผู้ชมท่านครับปี2 5 6 6งบประมาณมีอยู่3 1 8ล้าน1 0 0แสนบาท5 0 0พล้านบาทในจำนวนนี้78%เ 78.2%ของงบประมาณปี2566เกือบเกือบ2ล้าน500ล้านบาทเป็นงบรายจ่ายประจำคือยังไงก็ต้องเอามาจ่ายจ่ายเงินเดือนจ่ายโน่นจ่ายนี่ที่มีผูกพันจะต้องจ่ายหนีไม่พน้นก็จะเหลือเงินแค่21.8%หรือราวๆ695,000ล้านบาทที่เป็นงบรายจ่ายเพื่อมาการลงทุน ถ้าท่านผู้ชมขึ้นเงินเดือนขน้าราชการเริ่มต้นจาก15,000บาทไปเป็น25,000บาทท่านผู้ชมคิดว่างบรายจ่ายประจําที่ต้องจ่ายประจำเนี่ยมันคงกระโดดไปถึง90%ก้าสบให้เหลืองบมาการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆนิดเดียวไม่ถึง10%ท่านผู้ชมน่ากลัวไหมาท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ แต่การขึ้นนั้นต้องขึ้นแบบไม่ใช่ขึ้นแบบต้องการหาเสียงผมเห็นด้วยนะครับว่าค่าแรงควรขึ้นจาก300กว่าบาทขึ้นไปเรื่อยๆแต่การขึ้นต้องมีเป็นขั้นตอนไม่ใช่จู่ๆก็มาฟาดให้เลยทันที่600บาทแล้วพรรคกุ่อไทยก็บอกจะขึ้นเมื่อปี2470แสดงว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลอยู่4ปีเนี่ย66ถึง69คุณปล่อยให้มันไปนตามยถากรรมแล้วคุณบอกว่าเฮ้ เลือกตั้งใหม่2570ขึ้นได้ละว6 0 0บาทก็คือเป็นการตุนคนลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้วก็25,000บาทเงินเดือนนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณให้เอกชนปรับราชการต้องปรับด้วยและราชการต้องปรับทั้งระบบเมื่อปรับทั้งระบบแล้วงบลงทุนที่เคยเหลืออยู่20%ก็จะเหลือไม่ถึง10% งบค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องจ่ายอยู่แล้วจะเพิ่มจาก70%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นกกว่าเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมประเทศไทยเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสุริมงคลอะไรเลยในช่วงสิ้นปีอยากจะมีเรื่องดีๆขึ้นมาแต่เผอิญมันไม่มี สิ่งที่ผมกำลังจะพูดบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นกําลังเดินหน้าเข้าสู่สงครามแล้วทําไมาผมถึงพูดอย่างนั้นมันมีความเคลื่อนไหวด้านภูมิรัฐศา,ศาสตร์ของภูมิภาคและของโลกที่สําคัญเพราะทําไมไมาท่านผู้ชมเพราะญี่ปุ่นประกาศยกเครื่องนโยบายป้องกันประเทศครั้งใหญ่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองมาก็คือว่าญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการป้องกันตัวเองมากลายเป็นโจมตีโต้กลับเดินหน้าสู่สงครามเมื่อ16ธันวาคมมันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคณะมนตรีญี่ปุ่นได้รับรองกฎหมายสำคัญ3ฉบับฉบับแรกคือยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนเสริมสร้างความสามารถด้านการป้องกันประเทศระยะกลางก็คือพูดง่ายว่านี่คือการพลิกโฉมยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากการตั้งรับมาเป็นการตอบโต้ญี่ปุ่นมองว่าความท้าทายที่ญี่ปุ่นมุ่งเป้าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศคือจีนเกาหลีเหนือและรัะเสเซียนายคิชิดะฟูมิโอ ได้สั่งการให้เพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศเป็น2%เปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมจากแต่ก่อนแค่1%เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะฮะคิดเป็นจำนวนเงินแล้วเนี่ยญี่ปุ่นจะตั้งงบประมาณการป้องกันประเทศใน5ปีที่ราวๆ43ล้านล้านเยนหรือกว่า3 0 0แสนล้านต่อล์คิดเป็นเงินไทยก็11ล้านล้านบาทพอชนันแล้วเนี่ยญี่ปุ่นจะกลายเป็นประเทศที่3ที่มีงบประมาณในการใช้ในการ สงครามอันดับ3ของโลกอันดับ1คืออเมริกาอันดับสองคือจีนลอันดับสคือญี่ปุ่นนะฮะนโยบายอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นและมีความผูกพันกันตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนที่แล้วคือนายชินโซอาเบะนะฮะซึ่งเ,เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วแล้วตั้งเป้าตั้งทงอาไว้แล้วว่าญี่ปุ่นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการตั้งรับมาเป็นฝ่ายลุกและโต้ตอบ แล้วก็พอถึงมือทาย,ยาททางการเมืองของชินโซอาเบะคือคิชิดะฟูมิโอนายกตีญี่ปุ่นคนปัจจุบันก็เลยดำเนินการเป็นไปตามที่ญี่ปุ่นต้องการในสายตายญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับเขามองว่าจีนคือความท้าทายอันดับหนึ่งเลยเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมากเพราะว่าญี่ปุ่นเคยลุกลานจีนอย่างหนัก นะฮะยึดครองประเทศจีนบางส่วนในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีการสังหารหมู่ชาวบ้านที่อยู่ในเมืองนันกิงหรือที่ภาษาอังกฤษขาเรียกว่านาันกิงแมสเคร์คนตายเป็นล้านๆคนนะฮะและญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นประเทศที่ลุกรานประเทศเพื่อนบ้านมาก่อนในอดีตนะ,ะพอทีนี้จีนเกิดออใหญ่ขึ้นมาญี่ปุ่น ก็เลยต้องมาทบทวนยุทธศาสตร์ความมั่นครงระยะ10ปีโดยญี่ปุ่นวางจีนเป็นอันดับแรกในชื่อประเทศของประเทศที่ญี่ปุ่นมองว่าเป็นประเทศที่ท้าทายความมั่นคงในภูมิภาคนะฮะยุทธศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาให้เกาหลีเหนืออยู่อันดับแรกแต่ตอนนี้กลายเป็นจีนละนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะสแสวงหาความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับจีน แต่ถ้อยคำนี้หายไปจากยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุดแล้วใช้คำพูดแทนว่าไงท่านผู้ชมรู้ไหมความสัมพันธ์ที่สร้างสารรค์และมันคงและการสื่อสารที่ดีกว่าเดิมก็คือญี่ปุ่นยังมองว่าสามารถที่จะคุยให้มันดีกว่านี้ถ้าคุยไม่ดีกว่าจีนก็คือศัตรูดับหนึ่งนะฮะหมายความว่ายังไงท่านผู้ชมหมายความว่าญี่ปุ่นไม่ได้มองว่าจีนเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์และมีผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปอีกแล้ว เพียงแต่จะรักษาวความสัมพันธ์สร้างสารรค์เพราะญี่ปุ่นมีธุรกิจในจีนจํานวนมากทําให้การสื่อสารดีกว่าเดิมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอาจจะลุกลามไปถึงการเผชิญหน้ากันท่านผู้ชมจําได้ไหมฮะท่านผู้ชมในการประชุมเอเปคราวที่แล้วเนี่ยนายยกนัฐมตรีคิชิดะกับประธานดีสีจิ้นผิงได้พบปะก,กันตัวต่อต,ตัวในสถานที่แห่งหนึ่งเข้าใจว่าสีจิ้นผิงคงจะบอกอะไรบางอย่างออกไป นะฮะแล้วทําให้ในายคิชิดะตัดสินใจว่ายังไงญี่ปุ่นก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าญี่ปุ่นกลัวจีนมากในขณะนี้เพราะจีนเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกและกําลังจะขึ้นสูน่อันดับสามอันดับหนึ่งในที่สุดญี่ปุ่นนั้นอยู่อันดับอยู่ญี่ปุ่นอยู่อันดับสามและกําลังจะถูกอินเดียแซงไปอีกแล้วและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปัญหามากในเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆ ที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีออกมาเลยในช่วง 1- หรือสองทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ญี่ปุ่นเคยมีแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันจนทุกวันนี้ก็คือรถไฟชิงเงนเซ็นเท่านั้นเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วญี่ปุ่นไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลยแม้กระทั่งอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าญี่ปุ่นก็ล้าหลังประเทศจีนอย่างมากหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ของ panasonic โตชิบ้าคอมพิวเตอร์ตกขอบไปหมดเลยถูกจีนแซงไปหมดแล้วตอนนี้ ะะสังเกตได้อย่างท่านผู้ชมครับบริษัทโรงงานต่างๆของญี่ปุ่นที่เคยตั้งอยู่ในประเทศไทยที่มีการผลิตสินค้าที่จับซี่ประชาชนซื้อเพื่อใช้ในบ้านไม่ไว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวเรื่องโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตอนนี้ถูกจีนและเกาหลีแซงไปหมดแนละ้วี่ปุ่นก็เหลืออยู่อย่างเดียวนึง่งก็คืออุตสาหกรรมรถจนเท่านั้นเองนะคะรับรสความมั่นคงฉบับใหม่ ตลกมากให้จีนเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งแล้วเลื่อนเกาหลีเหนือซึ่งเคยอยู่อันดับหนึ่งลงมาเป็นอันดับสองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าระบบในปัจจุบันของญี่ปุ่นยังไม่พร้อมที่จะรับมือการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้ายิงกันมาอย่างมากๆเลยทีเดียวซึ่งเกาหลีเหนือมีอยู่เยอะมากและอันนี้เป็นฝันร้ายของญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่น มานานแล้วเพราะว่าไม่สามารถจะเดาได้ว่าจิตใจของคิมจองอึนคืออะไรแล้วก็มีอารมณ์แบบไหนแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยทบทวนตัวเองว่าญี่ปุ่นเองเนื่องจะไปผูกขาตัวเองไว้กับประเทศอเมริกาและอเมริกาก็ใช้ญี่ปุ่นนี่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนอเมริกาในการรุกคืบหรือออกมาต้านทานจีนไม่ให้จีนจเจริญเติบโตใหญ่ต่อไปนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วนี้ญี่ปุ่นกําลังปวดหัวมากจนในที่สุดญี่ปุ่นคงคิดสละตาแล้วว่าเฮ้ยเกาหลีเหนือไม่เป็นไรเอาจีนก่อนดีกว่านะฮะยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ยังเปลี่ยนทีท่าต่อรัสเซียจากหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันให้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือรัสเซียเพื่อคานำานาาจีน แต่ฉบับล่าสุดติดเตือนว่าการลุกราานูเครนของรัสเซียและความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนเป็นความกังวลความมั่นคงอย่างใหญ่หลวงสรุปง่ายๆก็คือว่าญี่ปุ่นกำลังรับงานอเมริกามาอย่างเต็มตัวเพื่อจะเป็นตัวแทนอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ออกมาคานจีนแล้วก็เป็นส่วนประกอบในการที่จะอยู่ในระเบียบ เก่าของโลกที่อเมริกาเป็นผู้นําอยู่ญี่ปุ่นมองว่าสงครามในยูเครนและการที่กองทัพจีนกดดันไต้หวันอย่างหนักนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่ญี่ปุ่นกําลังกังวลใจมากนอกจากนั้นแล้วญี่ปุ่นยังมีข้อพิาพาทกับจีนในหมู่เกาะเซงิง,งกากุฝ่ายจีนเขาเรียก,กเกาะเจียวยี่กองทัพจีนได้เพิ่มแสนย,ยุทธภาพในทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้แต่ว่าญี่ปุ่น ยังไม่กล้าพอที่จะเรียกจีนว่าเป็นภัยคุกคามเรียกพฤติกรรมจีนว่าเป็นความท้าทายต่อความมั่นคงนะฮะญี่ปุ่นตื่นตระหนกมากนะครับท่านผู้ชมเมื่อสิงหาคมที่นางแนนซี่เปโลซี่ไปเยือนไต้หวันแล้วจีนซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันนะฮะขีปนาวุธห้าลูกตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะในร,าาร,ร่างยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศฉบับใหม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มีขีปนาวุธ5ลูกตกลงในเ,เครอเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนั้นใช้ข้อความเดิมข้อความเดิมนั้นญี่ปุ่นเกิดขึ้นญี่ปุ่นและประชาชนในภูมิภาคมองว่าเป็นภั่คุกขามแต่ในร่างสุดท้าย ตัดญี่ปุ่นออกไปและระบุว่าประชาชนในภูมิภาคมองว่าเป็นภัยคุกคามก็คือญี่ปุ่นกําลังอ้างตัวเองว่าจะพูดแทนประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งภูมิภาคซึ่งก็เข้าทางนโยบายอินโดแปซิฟิกที่อเมริกาเป็นคนร่างและดึงญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวละครในการเดินเกมต่อต้านจีนท่านผู้ชมครับเมื่อผมมามองดูยุทธศาสตร์ความมั่นคงฉบับใหม่ของญี่ปุ่น มันมีคำสำคัญอยู่สองคำคำอันหนึ่งคือเรียกว่า stand off stand off หมายถึงการโจมตีเป้าหมายนอกพิสัยที่อาวุธศัตรูยิงมาหรือแปลเป็นไทยก็คือว่าอาวุธญี่ปุ่นต้องยิงได้ไกลกว่าอาวุธของศัตรูอีกด้านหนึ่งคือ counter strike หมายถึงการโจมตีตีโต้กลับซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นสามารถใช้กำลังรบเชิงลุกได้แตกต่างกับขณะนี้ที่ญี่ปุ่นทำได้เพียงป้องกันตนเองเท่านั้น คำว่า stand off กับ counter strike ถูกมองว่าสุ่มเสี่ยงที่ตอกขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของญี่ปุ่นแต่นายคิชิดะอ้างว่าแผนการนี้จะไม่ดาเนินการโจมตีเพื่อป้องกันลวงหน้าหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก preemptive strike preemptive strike ก็คือว่าระหว่างประจันหน้ากันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจจะโจมตีก่อนเพื่อป้องกันเอาไว้ลวงหน้าคือขอตีก่อนหรืออีกในหนึ่งสมัยผมเรียนอยู่สำชันศสียัชานะท่านผู้ชมครับ เวลาเด็กนักเรียนประจําทะเลาะกันเนี่ยก็จะผลักอ,อกกันไปผลักอ,อกมันมาเอ้ยมึงแน่นักหรอมึงแน่นักหรอแต่ผมเนี่ยใช้กระบวนศั์ preemptive strike คือถ้าทะเลาะอะไรกับใครแล้วเนี่ยตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่โรงเรียนประจําผมไม่เถียงกับใครไม่ผลักอกใครผมชกแม่งก่อนเลยพอชกเสร็จปังปั๊บก็จะมีคนมาห้ามถือว่าเราได้กําไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แต่ว่าฝ่ายค้านญี่ปุ่นก็โจมตีว่าการตัดสินใจว่าศัตรูจะเริ่มโจมตีแล้วหรือไม่นั้นไม่ชัดเจนเขาอ้างว่าแผนของรัฐบ,บาลคุมเครือมากนะฮะนอกจากนี้ก็เป็นการเปิดทางให้ญี่ปุ่นโจมตีตอบโต้เพื่ออะไรผไู้ชมเพื่อปกป้องสหรัฐก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการแขว่งเท้าหาเซียนชักศึกเข้าบ้านนะฮะ ญี่ปุ่นตัดสินใจซื้อขีปนาวุธนำวิถีโทมาฮอคของอเมริกาทำให้ญี่ปุ่นมีความสามารถในการยิงตอบโต้ c o u n t อร์สไตร์ไปยังฐานยิงขีปนาวุธเป้าหมายของศัตรูได้ผมเอารูปให้ดูนะครับและญี่ปุ่นยังจะปรับปรุงขีปนาวุธของตัวเองที่ยิงจากภา,าคพื้นสู่เรือกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินมาเป็นขีปนาวุธแบบสแตนด์ออฟ ที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำเครื่องบินพิฆาตและเครื่องบินขับไล่และนี่ก็เป็นครั้งแรกท่านผู้ชมที่ญี่ปุ่นจะมีขีพนาวุธโจมตีระยะไกลนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะจากอาเบตถึงคิชิดะคือเมื่อญี่ปุ่นกลับมาสู่เส้นทางของนักรบสมุไร2,158ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อน นโยบายหน้าการทหารของญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะที่ออกกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเปิดทางให้ญี่ปุ่นสามารถใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองร่วมกับประเทศพันธมิตรได้ซึ่งหมายความว่าญี่ปุ่นสามารถออกไปรบต่างแดนได้ละครั้งนั้นมีการประท้วงอย่างกว้างขวางประชาชนนับแสนชุมนุมหน้ารัฐสภาผู้ประท้วงนอนลงบนพื้นถนนเพื่อขวางทางไม่ให้ขบวนคณะกรรมการ,าการผ่านเข้าไปัฐสภา อดีตนายมงตรีญี่ปุ่น5คนถแถลงการคัดค้านร่างกฎหมายความมั่นคงในวันลงมติของกฎหมายนี้เกิดความปั่นป่วนขณนะที่เกิดเหตุตะลุมบอลกันในรัฐสภาพักฝ่ายค้านใช้กำลังกลุ่มรุมขัดขวางการทำหน้าที่สภาสภาจนต้องระงับการประชุมไปนานกว่า15ชั่วโมงเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภาญี่ปุ่นนะฮะแต่ในที่สุดแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นและพันธมิตรมีเสียงรวมกันสองในสามก็สามารถผลักดันกฎหมายความมั่นคงจนผ่านรัฐสภาได้นั่นคือยุคนายชินโซอาเบะแต่พอมายุคนายคิชิดะก็ได้กล้าไปอีกขั้นหนึ่งท่านผู้ชมคือเขาปลดล็อกกองกำลังป้องกันตนเองให้เข้าใกล้สารภาพกองทัพมากขึ้นเพิ่มง,งบประมาณและแก้ไขย,ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศโดยที่ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ต้องผ่านการลงประชามติของประชาชน ท่านผู้ชมครับนายคิชิดะมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วพรรคของตัวเองก็สามารถที่จะผ่านกฎหมายนี้ได้นายคิชิดะบอกว่านายอาเบะสนับสนุนการขยายบทบาทของกองกำลังป้องกัน,กนตนเองแล้วทำไมสมาชิกรัฐสภาสายอาเบะถึงจะไม่สนับสนุนท่านผู้ชมครับเรามาดูกันนิดหนึ่งว่างบประมาณกองทัพญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ญี่ปุ่นจะเพิ่มงบประมาณด้านการทหารมากถึง50%ใน5ปีข้างหน้างบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้จะใช้พัฒนาระบบการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นในทุกด้านได้แก่ใช้เงินประมาณ1.3ล้านล้านบาท5ล้านล้านเยนใช้กับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศที่เรียกว่า standoff คือโจมตีเป้าหมายนอกพิสัยที่อาวุษษธศัตรูยิงมาใช้เงิน9ล้านล้านเยนหรือราว2.4ล้านล้านบาท ใช้ในการซ่อมบำรุงยานพาหนะสิ่สำคัญเครื่องบินและเรือใช้6ล้านล้านเยนหรือ11.6ล้านล้านบาทจัดหาอุปกรณ์ใหม่ใช้ประมาณ2ล้านล้านเยนราว500แสนล้านบาทเพื่อใช้ซื้อกระสุนขีพนาวุธนำวิถีโดยตั้งเป้าจะซื้อขีพนาวุธโทมาฮอคของอเมริการาว500ลูกงบประมาณธหราด้าที่เกี่ยวกับอวกาศและไซเบอร์จะได้รับการจัดสรร1ล้านล้านเยน 2.5แสนล้านบาทจะจัดซื้อดรนไร้คนขับขยายเขตาภารกิจกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศให้ครอบคลุมอากาศด้วยท่านผู้ชมครับถามต่อว่าท่านผู้ชมครับญี่ปุ่นยังงบประมาณจำนวนมหาศาลนี้มาจากไหนรัฐบาลญี่ปุ่นต้องหางบประมาณตามยุทธศาสตร์ทางทหารฉบับใหม่ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากกว่าปีละ1ล้านล้านเย,ยนหรือว่า2 5 4 0 0 0ล้านบาท นะฮะในสัปพักฝ่ายค้าบอกในที่สุดแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นต้องขึ้นภาษีแนวทางขึ้นภาษีก็คือจะต้องขึ้นภาษีรายได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษียาสูบการขึ้นภาษีนี้จะเริ่มในปี2567แน่นอนนที่สุดท่านผู้ชมครับคนที่มีความสุขมากกับการที่ญี่ปุ่นเพิ่ม,มงบประมาณการ ซื้ออาวุธแล้วก็ตอบโต้ก็คืออเมริกาอเมริกาเชียญญี่ปุ่นขึ้นภาษีโปงบกองทัพข่มจีนนะฮะส่วนทางจีนนั้น global times สื่อทางการของจีนก็ตอบโต้นิ่มๆว่าถ้าญี่ปุ่นคิดว่าจีนเป็นภัยคุกคามญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับจีนเช่นกันนั่นก็คือจีนพูดตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านผมก็เรียกว่ามึงมาสิ แลกหมัดกันหมัดต่อหมัดนะฮะขณะเดียวกันนะฮะจีนก็จะกลายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงของญี่ปุ่นจากสมัยก่อนไม่เคยเป็นภัยที่คุกคามที่แท้จริงแต่ถ้าญี่ปุ่นจะหาเรื่องแบบนี้ก็ยินดีที่จะบอกว่าเฮ้ยภาษาหนังสือกำลังภายในเขาเรียกว่าเพื่อนเอ้ยสายมา้าเข้ามาสิมาเจอกันแต่ญี่ปุ่นลืมคิดไปนิดนึง ว่าญี่ปุ่นถ้าเกิดต้องการที่จะแสดงความเป็นสมูไรออกมาในยุคนี้ญี่ปุ่นไม่ใช่เจอจีนอย่างเดียวญี่ปุ่นจะต้องเจอเกาหลีใต้เกาหลีเหนือซึ่งอยู่ติดกับญี่ปุ่นถ้ารบกันจริงๆแล้วญี่ปุ่นต้องรับภาระทั้งเกาหลีเหนือและก็จีนซึ่งผมไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นจะรับได้หรือเปล่าปฏิกิริยาของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีซื้ออาวุธ สำนักข่าวเกียวโดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นพบว่า64.9%หรือว่าชาวญี่ปุ่น2ใน3ไม่เห็นด้วยการขึ้นภาษีเพื่อน,นำมาเป็นงบประมาณการป้องกันประเทศ87.1%บอกนายคิชิดะไม่อธิบายอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับแผนการขึ้นภาษีส่วนการเพิ่มศักยภาพกองกำลังป้องกันตนเองในการโจมตีตอบโต้ประชาชนชาวญี่ปุ่น50.3%เห็นด้วย 42.6%ไม่เห็นด้วยแต่ในจำนวนนี้ตั้ง61%ท่านผู้ชมเชื่อว่าการโจมตีตอบโต้จะเพิ่มความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านความนิยมชมชอบของรัฐบาลนายคิชิดะตอนนี้ตกอยู่มาที่33.1%ตกต่ำที่สุดตั้งแต่รับตำแหน่งมาอาาัตราในการสนามนูสูงถึง ไม่ไม,ไม่ไม่สนับไม่สนับสนุนรัฐบาลในคิจเหยสูงถึง51.5ปร์เซท่านผู้ชมครับญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มากที่สุดในโลกจนถึงตอนนี้ยังมีผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นกว่าแสนคนเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ200คนแม้ว่าชาวญี่ปุ่นจะอยู่ร่วมกับโควิดแล้วคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างคึกคัก แต่ตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมานี้โควิดส่งผลกระทบอย่างหนักจนไม่อาจพูดได้ว่าหวนคืนสู่ปกติแล้วแต่ผู้นำญี่ปุ่นกลับมาเพิ่มภาษีเพื่อซื้ออาวุธเป็นการซ้ำเติมประชาชนเป็นที่แน่ชัดแล้วท่านผู้ชมครับว่าญี่ปุ่นเลือกยืนข้างอเมริกาท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นหนึ่งในเสาหลักของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับอเมริกาที่ไม่ใช่ญาติบันทอนความไว้วางใจต่อเพื่อนบ้านญี่ปุ่นเลือกที่จะก้าวข้ามจากการป้องกันตัวเองไปสู่สรภูมิที่น้ำไกลไม่อาจดับไฟใกล้และนี่คือสัญญาณอันตรายของสงครามที่นับวันจะก,ก้องกังวานขึ้นมาทุกทีทุกทีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ รายการวันนี้ก็หมดสิ้นเพียงแค่นี้อาทิตย์หน้าวันที่ส0สธันวาคมเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง30ธันวาคมนี้จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนท่านผู้ชมครับผมจะอธิบายให้ฟังเราพูดเรื่องต่างๆมาในปีหนึ่งที่ผ่านมา2,565เราจะมีคำอธิบายท่านผู้ชมฟัง ท่านผู้ชมหลายคนฟังเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดโดยเฉพาะองยิงเรื่องต่างประเทศนั้นท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างละเอียดเหมือนหลักปฏิจจสมุตบาทหรืออัธบป,ปัจจญาตาก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นในวันนี้มันมีเหตุมาตั้งแต่ต้นผมกำลังจะเล่าเรื่องสงครามยูเครนกับรัสเซียว่าเหตุอะไรรัสเซียถึงต้องบุกยูเครนผมจะเล่าประวัติศาสตร์สั้นๆ ได้ใจความท่านผู้ชมจะเข้าใจว่าทำไมรัเสเซียต้องบุกอยูเครนนะฮะท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อทางตะวันตกซึ่งสื่อมวลชนเมืองไทย90กว่าเปอร์เซนตลอกเรียนความคิดเห็นของสื่อตะวันตกมาอีกประการหนึ่งผมก็ต้องเล่าให้ฟังว่าทำไมจีนถึงลุกขึ้นมา แล้วปฏิบัติตนออกมาปะทะแล้วชนกับอเมริกาแบบเปิดหน้าชนโดยที่มีจีนมีรัสเซียมีอิหร่านมีเกาหลีเหนือชนกับอเมริกาทางตะวันตกแล้วทำไมอเมริกาถึงหลอกลวงคนเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ออกมาเป็นลูกไล่เป็นสุนัขรับใช้ของอเมริกาและตะวันตกเพื่อมาคานอำนาจจีนแล้วก็มาทั้งหมดนี้ทำเพื่อยืนหยัด และยืนยันในระเบียบโลกเก่าที่อเมริกายังคงต้องการเป็นผู้นำต่อไปกดขี่ข่มเหงประชาชนทั่วโลกตามนโยบายที่อเมริกาตั้งเพราะฉะนั้นแล้วรายการวันที่30เป็นรายการที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดท่านผู้ชมอาจจะติดธุระโน,โน่นนี่นั่นไม่เป็นไรแต่รายการวันที่30ผมยืนยันได้ว่าท่านผู้ชมเปิดฟังเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็จะได้ทันทีและก็จะไม่มีวันล้าสมัยท่านผู้ชมจะเป็นการเสริมบัญญาให้ท่านผู้ชมถึงขั้นระดับที่เรียกว่าทะลุปลุกโปร่งหมดเป็นการเสริมความรู้องค์ประกอบต่างๆที่ผมพูดมาตลอดปี2565ย้อนไปจนถึง2564ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่23อีก7วันถึงวันที่30จะสิ้นปีแล้วท่านผู้ชมครับ ะะเตรียมตัวเตรียมใจสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่กําลังจะเดินทางในสิ้นปีก็จะมี <c oughs> การขึ้นเครื่องบินรอเครื่องบินนะก็จะมีการแย่งชิงกันนะฮะเข้าคิวกันยาวเหยียดผมก็มีเรื่องอะไรที่สนุกสนุกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังซึ่งเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมแต่ก็มีคนมาเรียบเรียงสมัยนะ ก็คือในสนามบินแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดจะมีประชาชนเข้าคิวเพื่อจะมาออกบัตรผู้โดยสารเจ้าหน้าที่ก็ทำงานมือระวิงเลยท่านผู้ชมขนยาวเหยียดเลยนะฮะเพราะคนต้องการที่ขึ้นเครื่องบินมันวันหยุดแล้วปีใหม่แล้วต้องไปให้ได้ก็จู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนก็เดินถือกระเป๋าใบใหญ่วันเข้ามาแซงคิวเลย รีบเช็คให้ผมก่อนได้ไหมผู้หญิงคนนี้เขาก็ตอบอย่างนี้น้าผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าท่านคะช่วยไปเข้าคิวต่อซะหน่อยเพราะว่ามีคนเขารอคิวอยู่นน่นครับปลายแถวอยู่ตรงนั้นผู้ชายนั้นเขาทุบโต๊ะเคาน์เตอร์แล้วบอกเฮ้ย <"Hey, S 2> คุณรู้ว่าผมเป็นใครเจ้าหน้าที่ที่อยู่สนามบินแล้วอยู่ที่เคาน์เตอร์บอกตัดสินใจหยิบไมโครโฟนมาบอกว่า สุภาพบุรุษสุภาพสตรีคับท่านบริษารท่านบริสารพอจะรู้ไหมว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นใครเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามาถามดิฉันว่าดิฉันรู้แบบว่าเขาเป็นใครนะฮะแล้วก็พูดอธิบายจนั้คนนี่ก็เฮเข้ามาแล้วก็มาดูหน้าไอ้ผู้ชายนี้มันก็อายมันก็ด่าผู้หญิงนะฮะแล้วมันก็บอกว่าพูดภาษาอังกฤษดาาอังกฤษว่า c ัก o u ผู้หญิงเจ้าหน้าที่นีก,ก็บอกว่าแม้กระทั่งฟักอยู่คุณก็ต้องเข้าคิวค่ะยังไม่ถึงคิวคุณที่จะมาฟักดีฉันได้เล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ